ือโอเคธุรกิจ e-book เนี่ยเราไม่ใช่เพียงหนึ่งเดียวแต่เราเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งของเราเนี่ยทั้งในมิติของผู้ใช้งานในระบบที่มากที่สุดนะครับจำนวนคอนเทนต์หรือหนังสือในแพลตฟอร์มเราเนี่ยก็มากที่สุดจำนวนคู่ค้าสำนักพิมพ์นักเขียนที่เอาผลงานมาเผยแพร่ในระบบเราก็มากที่สุดอีกแล้วเราเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจมันยากตรงไหนเนี่ยคือเขาอาจจะบอกว่าเขาก็ทำได้เหมือนกันเออนั้นทำให้ได้มันไม่ยากแต่ทำให้ดีมันยากคือถ้าเกิดว่ากรณีคนเป็นร้านหนังสืออาจจะบอกว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางไอทีต่อมาถ้าคนเป็นบริษัทเทคแต่ไม่มีความรู้เรื่องสำนักพิมพ์ไม่มีความรู้เรื่องวงการหนังสือมันดังนั้นสองสิ่งนี้มันต้องมีรวมอยู่ด้วยกันซึ่งคนที่มีเด่นที่สุดก็คือเมฟสวัสดีค่ะอยู่กับรายการรู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO นะคะเร็วๆนี้ค่ะจะมีหุ้นหนึ่งบริษัทนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะเป็นแฟนคลับของเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมวรรณกรรมออนไลน์นะคะหรือพูดง่ายๆก็คืออีบุ๊กค่ะบริษัทนี้นะคะก็คือบริษัทเมฟคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่าMEB ค่ะเขาเป็นผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มในการซื้อขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีบุ๊กนะคะรวมถึงหนังสือเสียงค่ะออดิโอบุ๊กจำหน่ายอุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์e-reader นะคะแล้วก็ให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตอนนี้นะคะเขามีผู้ที่ใช้งานเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ10ล้านคนค่ะแล้วก็มีผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนนะคะประมาณสัก600,000 ลายต่อเดือนนะคะแล้วก็ทั้งหมด3ท่านนะคะวันนี้ค่ะที่จะมาให้ข้อมูลรายละเอียดกับเรานะคะท่านแรกค่ะคุณรวิวรมหาสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมฟคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณกิติพงษ์แซ่ลิ้มค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการบริษัทเมฟคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและคุณพิเชษสิทธิอำนวยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนในฐานะของที่ปรึกษาทางการเงินค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับโอเคนั้น2ท่านนี้คือต้องบอกว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งใช่ไหมคะเอ๊ะเราอยากถามจุดเริ่มต้นเราถามใครดีคะคุณรวิวรดีกว่าไหมคะได้ครับเชิญเลยค่ะจุดเริ่มต้นของการเกิดบริษัทนี้ขึ้นมานะคะสำหรับเป็นธุรกิจที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นนักอ่านออนไลน์แล้วกันนะกำเนิดเกิดขึ้นมาได้ไงคะคือต้องถามแบ็คกราวด์พวกผมเนี่ยเราเป็นพื้นฐานจบมาทางด้านเป็นวิศวกรนะวิศวกรเกี่ยวกับที่ระบบคอมพิวเตอร์ไอทีนะครับแล้วก็มีใจรักในธุรกิจหนังสือนะเราเคยเปิดสำนักพิมพ์เล็กๆนะครับแล้วก็ทำเองหมดทุกตำแหน่งเลยนะครับทำให้เราเข้าใจตัวธรรมชาติของธุรกิจนี้เป็นอย่างดีเข้าใจจุดเด่นข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างนะครับพอวันดีคืนดีโอกาสอำนวยเนี่ยเราก็เห็นว่าตอนช่วงหนึ่งเนี่ยปี2011เนี่ยมีการเกิดขึ้นของการ 3G นะในเมืองไทยมีอุปกรณ์ที่ใช้อ่านได้สะดวกเช่น iPad iPhone เรียกว่าสมาร์ทดีไวซ์มันเกิดละแล้วก็เราก็เลยเอาโอกาสทั้งหมดเนี่ยมาเริ่มเป็นแพลตฟอร์มอีบุ๊กอันแรกของเราที่ Map Mobile E-book ค่ะอันนี้คือจุดกำเนิดเกิดตั้งแต่ปี2011ครับเอ๊ะเราเจอกันได้ไงสองท่านนี้คะเออพวกเราเรียนอยู่มหาลัยเดียวกันนะครับจบมาด้วยกันนะครับตอนเรียนมหาลัยเราก็ทำกิจกรรมด้วยกันอยู่แล้วค่ะก็คือเป็นพวกทำกิจกรรมคณะก็จะรู้จักกันดีว่าพอหลังจากเรียนจบมาก็เลยยังรู้สึกว่าโอเคเรามาหาอะไรทำร่วมกันตรงนั้นก็เลยมาเปิดเป็นสารพิมพ์กับซอฟต์แวร์เฮาส์อ๋อแสดงว่าสองท่านนี้คือจบมาปุ๊บเนี่ยก็ทำธุรกิจส่วนตัวเลยเออผมทำก่อนแล้วก็ใช้เรียนต่อโทค่ะแต่ระหว่างนั้นก็ทำหนังสือไปด้วยแต่ยังไม่เปิดบริษัทมาเปิดตอนที่หลังจากใช้เรียนจบพอโทแล้วค่ะแสดงว่าก็จะต้องเป็นคนที่จุดเริ่มต้นมาจากเป็นนักอ่านก่อนชอบการอ่านแล้วเป็นนักอ่านแล้วก็อาจจะแบบว่ามีข้อสังเกตว่าโอ้โหคนนี้ก้มหน้าก้มตาอ่านกันอย่างเลยแต่ว่าไม่รู้อ่านอะไรแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรื่องของหนังสือเนี่ยก็น่าจะแบบว่ามาจากความชอบของตัวเองก่อนว่าเอ๊ะชอบอ่านหนังสือก็เลยเอาอ่านหนังสือขึ้นมาแล้วก็ด้วยความที่จบวิศวะมาด้วยก็เลยบอกเอ้ยมันสังคมออนไลน์น่าจะมาละเออก็คือตอนที่เราทำสารพิมพ์โอเคเราเริ่มจากสารพิมพ์ทำนิยายไซไฟไม่คิดครับนิยายแนวไม่คิดแนววิทยาศาสตร์อ๋อแนววิทยาศาสตร์คือทำเอาแบบว่าตัวเองชอบไม่ไปสนใจตลาดเพราะว่าของที่เลี้ยงชีพเราคือเราทำซอฟต์แวร์เฮ้าส์คู่ไปด้วยแต่แล้วระหว่างทำสารพิมพ์เนี่ยโอเคเราก็เจอปัญหาเพนพอยต์ต่างๆอย่างเช่นเอ้ยทำไมมันพิสูจน์อักษรไม่มีตัวช่วยเครื่องมือช่วยเราก็เลยทำซอฟต์แวร์พิสูจน์อักษรไปขายสำนักพิมพ์แล้วก็ใช้เองด้วยแล้วก็ทำซอฟต์แวร์จัดหน้ากระดาษช่วยจัดหน้ากระดาษ
ไปขายสารพิมพ์แล้วก็ใช้เองจนมาถึงวันที่โอเคเราเริ่มรู้สึกว่าตลาดมันเริ่มตันละไอ้ซอฟแวร์คนนั้นก็ขายสารพิมพ์ไปจนหมดซอฟแวร์เฮ้าส์ที่รับจ้างก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่วิถีที่เราชอบคือรับจ้างทําเป็นจ๊อบๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าน่าจะต้องหาจุดเปลี่ยนต้องทําอะไรแบบที่มันเป็นโปรดักต์ระยะยาวนะครับเราก็เลยโอเคตัดสินใจกันว่าเรามาดูสุดท้ายเราก็คุยกันว่าอ่ะก็ธุรกิจที่เราเคยทําเดิมเนี่ยสารพิมพ์เนี่ยแล้วเป็นสารพิมพ์เล็กๆหนังสือแนวที่มันไม่คิดเนี่ยมันยังมีเพนพอยต์ยังไงมันถูกเอาไปวางแล้วพอหนังสือคุณไม่คิดคุณก็โดนหันสันภายในเวลาไม่นานแต่แล้วเขาก็ตีคืนกลับมากองที่ออฟฟิศเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องส่งไปช่างกิโลขายบ้างขายถูกบ้างทั้งที่จริงนักอ่านก็ยังอยากอ่านนะเพราะแนวนี้มันหาอ่านยากคนที่เป็นชอบก็ชอบแต่ว่าก็เราไม่มีที่เก็บมาจากเพนพอยต์ตรงนี้ก่อนไม่มีที่เก็บหลายๆอย่างครับก็ทั้งไม่มีที่เก็บไม่มีที่ขายสมัยนั้นไม่มีอีคอมเมิร์ซนะเขาไม่มีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอะไรขายทางเว็บตัวเองไม่มีเลยสมัยนั้นต้องขายผ่านสายส่งอย่างเดียวพอสายส่งตีกลับปุ๊บจบละคนมีปัญหาแล้วนี่หมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถเสิร์ชหาหนังสือด้วยใช่ไหมนอกจากอ่านเสร็จแล้วไม่มีที่เก็บเนี่ยก็จะมาเรื่องของเออเวลาที่เราจะเสิร์ชหาหนังสือจะสั่งซื้อหนังสือเนี่ยมันก็มาพร้อมสังคมออนไลน์ด้วยป่ะฮะใช่ครับก็คือเพนพอยต์มันคือเราในฐานะทั้งสารพิมพ์เองแล้วก็ในฐานะนักอ่านเองเราก็เห็นเพนพอยต์จุดร่วมว่าหลายๆอย่างคือสารพิมพ์ก็มีเพนพอยต์เรื่องไม่มีที่ขายไม่มีที่ปล่อยหรือแบบหนังสือแป๊บเดียวมันก็หมดอายุฝั่งนักอ่านเองก็เอ้ยหนังสือพวกนั้นหายากเพราะว่ามันขายไม่เยอะมันก็หายสาบสูญไปเราต้องการแบบหาหนังสือแบบที่มันคือมันไม่ใช่ตลาดมันขายไม่ได้มันก็จะไม่อยู่ในร้านหนังสือสมัยในยุคสมัยที่มันไม่มีอีคอมเมิร์ซอย่างที่ว่าดังนั้นไอตัวโอเคอีบุ๊กนี่แหละตอบโจทย์ทั้งสำนักพิมพ์เองก็ไม่ต้องสต็อกหนังสือที่มันขายยากแล้วแต่ว่าเขาก็ยังเก็บกินลองเทลไปเรื่อยๆฝั่งนักอ่านเองก็สามารถหาหนังสือแบบที่เอ้ยแนวมันก็ขายไม่ได้มันไม่ไปอยู่ในหน้าร้านไม่ไปอยู่ในอะไรหรอกแต่คุณมาเซิร์ชในตรงนี้โอเคมันก็ยังมีที่ให้ปล่อยค่ะเอาข้อจริงแล้วเนี่ยที่บอกว่าเหมือนเป็นคล้ายๆว่าแพลตฟอร์มเป็นการอ่านหนังสือออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกประเภทเลยนะคะก็มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็มีแล้วแล้วก็ที่นอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีเหมือนกันทั้งอุลวิวอนค่ะแต่สำหรับเราเองเนี่ยเมฟเนี่ยเราแตกต่างจากเขายังไงคะจุดแข็งเรามันคืออะไรคะครับคือณปัจจุบันแล้วกันคือโอเคธุรกิจอีบุ๊กเนี่ยเราไม่ใช่เพียงหนึ่งเดียวแต่เราเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งของเราเนี่ยทั้งในมิติของผู้ใช้งานในระบบที่มากที่สุดนะครับจำนวนคอนเทนต์หรือหนังสือในแพลตฟอร์มเราเนี่ยก็มากที่สุดจำนวนคู่ค้าสำนักพิมพ์นักเขียนที่เอาผลงานมาเผยแพร่ในระบบเราก็มากที่สุดอีกแล้วถ้าดูผลิตภัณฑ์อื่นๆของเราเนี่ยอย่างเช่น Read อะไรก็เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็มีอัตราการเติบโตของผู้เข้าใช้ที่สูงก็มีทราฟฟิกการเข้าใช้งานที่สูงที่สุดอีกเหมือนกันดังนั้นเราเลยค่อนข้างมั่นใจนะว่าเราเป็นผู้นำในวงการนี้จริงๆค่ะคือจำนวนผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมก็มากสุดผู้ที่เป็นสมาชิกก็มากสุดครับค่ะแล้วก็คอนเทนต์ที่เอามาลงก็มากสุดไหมฮะครับผมแล้วก็ที่มากที่สุดอีกอย่างนึงที่ผมตกหล่นไปคือเราทำรายได้มากที่สุดและมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในทุกแพลตฟอร์มรวมกันหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะเราทำแค่แพลตฟอร์มอ่านหนังสือแต่ว่าสามารถทำรายได้ได้พันกว่าล้านบาทกำไรนี่ 2-300 ล้านบาทถามนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วการลงทุนในอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนี่คือมีแพลตฟอร์มก็ต้องสร้างแพลตฟอร์มอะพอมีแพลตฟอร์มก็จะต้องมีจำนวนสมาชิกยูสเซอร์ผู้ใช้คือธุรกิจที่เป็นออนไลน์เนี่ยมันจะต่างธุรกิจที่เป็นการค้าปลีกหรือหน้าร้านตรงที่ว่าโอเคถ้าเป็นหน้าร้านมันต้องมีร้านค้าทางกายภาพมีการเช่าที่มีการสร้างร้านอะไรกันไปนะโอเคสำหรับธุรกิจที่เป็นออนไลน์หรือแพลตฟอร์มแบบเราเนี่ยก็คล้ายๆกันคือเราต้องพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยก็สำหรับแพลตฟอร์มแมพแล้วในของในเครือเราเนี่ยก็คือพัฒนาโดยบริษัทเราขึ้นมานะครับดังนั้นโนว์ฮาวทั้งหมดอยู่ที่เราเราต้องมีการที่ยังหาลูกค้าใหม่ๆหาคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับรวมถึงการที่ต้องพัฒนาระบบเพราะมันเป็นออนไลน์ในทุกอย่างมันก็อยู่ที่ออนไลน์ดังนั้นมันก็จะมีประเด็นอื่นที่ธุรกิจออฟไลน์ไม่ต้องคำนึงอย่างเช่นพวกไซเบอร์ซีเคียวริตี้อะไรพวกนี้ซึ่งเราก็ต้องลงทุนในส่วนนั้นอีกพอสมควรนะครับค่ะเราคือพลาซ่ามั้ยคะเหมือนขายของแล้วเราเป็นพลาซ่าศูนย์การค้าเราเป็นจะเปรียบเทียบเหมือนมาร์เก็ตเพลสอะไรอย่างงี้ครับก็คือขนาดใหญ่เลยแล้วก็อย่างที่คุณรวิวรรณบอกว่าเราใหญ่ที่สุดในที่เราเป็นศูนย์กลางตรงนี้ของการเป็นสังคมนักอ่านออนไลน์ใช่ครับค่ะกับประสบการณ์ที่2011ท
ที่ตั้งแต่เราตั้งบริษัทมาเนี่ยอยากให้เล่านิดนะว่าเรามีจุดเปลี่ยนอะไรบ้างคะน่าจะ11ปีแล้วหรือเปล่าคะถ้าเข้าปีนี้11ปีแล้วเนี่ยเรามีจุดเปลี่ยนอะไรบ้างคะคือจริงๆถ้านับตั้งแต่ตอนที่เรายังทำสารพิมพ์เล็กๆตรงนั้นที่มาเริ่มทำเว็บก็เป็นจุดเปลี่ยนอันนึงก็คือเรามองว่าเราจะหยุดทำมาหากินอย่างอื่นเลยคือรับงานหรืออะไรพวกนั้นเราเลิกทำหมดเราดูเงินในกระเป๋าว่าอยู่ได้อีก1ปีเราทุ่มมาทำแพลตฟอร์มนี้เดิมพันไปเลยว่ามันคือถ้าจริงก็เลิกว่างั้นใช้เงินกัน2ท่านตอนนั้นคือเริ่มต้นจากเงิน2ท่านจริงๆเงินมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับคือมันอยู่ที่ใจก็ง่ายๆก็คือเราก็แค่หยุดจ่ายเงินเดือนตัวเองให้พอแค่ซื้อข้าวได้แล้วเอาจ่ายเงินเดือนลูกน้องก็คือเต็มที่แล้ว2011นี่คือคิดว่าทำคือโฟกัสละใช่ครับก็คือโฟกัสเลยออกหัวออกก้อยเสร็จแล้วพอเราออกได้ตอนนั้นปุ๊บตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครทำหรอกพอตอนที่เราออกแล้วก็มีรอแล้วทั้งร้านหนังสือรายใหญ่สตาร์ทอัพรายใหญ่ทุกคนเขาเปิดกันหมดคือทุกคนก็คิดได้เหมือนกันใช่ไหมครับเขาก็แต่เขาเสร็จก่อนเราเพราะเขากำลังมากกว่าส่วนเราทำสายป่านยาวกว่าเป็นทุนหนาใช่ครับพร้อมกับเขามีคอนเนคชั่นร้านหนังสือใช่ไหมมีคอนเนคชั่นไปออกทีวีโฆษณาโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเราก็มองว่าก็ the show must go on เราทำมาแล้วเราก็ต้องดิ้นต่อไปแล้วก็มามองหาจุดที่มันจะสู้ได้แล้วก็มองว่าโอเคมันมีนิชที่เขามองไม่เห็นโพซิชันที่เราต้องการที่เรารู้สึกว่ามันเราอยากได้คือเป็นร้านหนังสือที่ขายหนังสือไม่ใช่ร้านแมกกาซีนหรืออะไรอย่างนั้นเรามองเอ๊ะตรงนี้มันไม่มีใครเล่นนะเข้ามามันควรจะเป็นคลังหนังสือเป็นห้องสมุดสิไม่ใช่เข้าไปปุ๊บตั้งหลักจะขายของอย่างเดียวมันไม่ใช่ความรู้สึกมันคือเราอยากจะสร้างห้องสมุดส่วนตัวเพราะว่าส่วนตัวที่บ้านไม่มีที่เก็บหนังสืออยากจะได้แบบแค่มันเป็นชั้นหนังสือของตัวเองที่เติมหาหนังสือเยอะๆง่ายๆประเภทต่างๆเออครับโอเคพอเราจับตรงนั้นขึ้นมาได้แล้วก็มันก็เริ่มมองว่ามาถูกทางเราไปต่อนักเขียนโดยตรงเราเนื่องจากเราเป็นคนตัวเล็กๆแล้วก็เข้าไปคุยแบบพวกเดียวกันเข้าใจเขาเรื่องแบบว่าเฮ้ยจะสมัครสมาชิกไม่ต้องมายื่นเอกสารจะรับเงินไม่ต้องมาวางบินทุกเดือนรอ1เดือนค่อยมารับเช็ควันนั้นวันนี้เท่านั้นไม่มีหมดเราทําอัตโนมัติทุกอย่างทําผ่านออนไลน์ทําให้มันง่ายๆเพราะว่าเราเคยเจอเพนพอยต์สมัยเราเป็นสารพิมพ์เองไอ้เรื่องกระบวนการเพราะนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยมันทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บโอเคมันก็เลยทำให้พวกสารพิมพ์เล็กๆหรือนักเขียนเล็กๆซึ่งธุรกิจหนังสือเนี่ยคนส่วนใหญ่สารพิมพ์ส่วนใหญ่มันคือรายย่อยนะครับค่ะมันไม่ใช่บอกว่า market share 50% อยู่ในรายใหญ่มันเป็นธุรกิจที่ซัพพลายเออร์มากรายรายใหญ่สุดก็ยังอาจจะแค่ 5% อะไรอย่างนี้ดังนั้นโอเคเราก็เลยมองว่าเราไปกระจายไปหาคนตัวเล็กๆแต่เราต้องทำระบบที่ดีที่รองรับเขาได้พอเราทำได้ปุ๊บมันก็เริ่มเดินแต่ว่ามันก็ยังติดพวกสำนักพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมครับพอเรามาก็มีการเข้ามาของทางคุณหมูคือ COL นะครับโอเคเราก็มองโอเคตรงนั้น B2S เขามีคอนเนคชั่นกับสำนักพิมพ์เขาน่าจะช่วยเราได้รวมถึงการที่เราเป็นบริษัทแบบว่ากันจริงบ้านๆเนี่ยทำบัญชีมันยังทำบัญชีเองอะไรเงี้ยส่งพนักงานบัญชีพอมาตรงนั้นปุ๊บมันก็ทำให้เรามีหลังบ้านที่เข้มแข็งเราก็โอเคเรามองว่าความร่วมมือตรงนี้มันจะทำให้เราไปต่อได้ไกลขึ้นปีไหนคะที่เซ็นทรัลออนไลน์เริ่มเข้ามา2014ครับ2014อ๋อค่ะโอเคเรามองว่าตรงนั้นมันเป็นมากกว่าแค่อินเวสเตอร์แต่เป็นสเตจิกพาร์ทเนอร์ได้มีประโยชน์กับเราเรามองว่าไปได้ไกลขึ้นเราก็เลยโอเคที่จะร่วมงานกับทางเครือเซ็นทรัลนะครับเขาเข้ามานี่คือใส่เงินทุนไปด้วยครับค่ะโอ้ใส่มาเยอะไหมคะกิติพงศ์ตอนนั้นที่ทําให้เราเค้าเรียกว่าระเบิดหลักๆระเบิดการเติบโตไม่ใช่เรื่องของเงินหรอกครับอย่างที่ว่าคีย์หลักมันคือคอนเนคชั่นกับโนว์ฮาวเรียกว่าไงดีเราต้องการหลังบ้านที่แน่นแล้วกันที่ได้ประโยชน์มากสุดก็คือพวกหลังบ้านเรื่องการจัดการการเงินการพวกนู้นนั่นนี่ซึ่งเราแบบวิศวกรน่ะค่ะข้างในบริษัทมีแต่โปรแกรมเมอร์มันเลยไม่มีคนอื่นเลยตําแหน่งไม่มีนักบัญชีเลยมีแต่โปรแกรมเมอร์ไม่ได้ออกแบบกราฟิกค่ะก็จุดเปลี่ยนอีกอย่างนึงคือ COL เข้ามาปี2014ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เรากล้าที่จะขยายมากขึ้นทำให้เราคุยกับสำนักพิมพ์ง่ายขึ้นคือเราก็มีแบ็กสลักหลังว่าโอเคมันมาจากเครือเซ็นทรัลนะ B2S นะคนที่เป็นสำนักพิมพ์ใหญ่เขาก็จะเชื่อถือเรามากขึ้นเราก็จะมีคอนเทนต์จากสำนักพิมพ์เข้ามามากขึ้นในช่วงนั้นนั่นคือหลักๆของตัวที่ช่วยเราอีกจุดนึงโอเคย้อนกลับมาต่อมาอีกสักประมาณปี2018หรือเปล่าเราก็เริ่มเปิดลิสต์อะไรแล้วก็มีจอยกับทางไฮเทคคือไป acquire บริษัทลูกมาพูดถึงไฮเทคก่อนไฮเทคก็เป็นผู้เล่นรายนึงในตลาดอีบุ๊กเหมือนกันเป็นรายเล็กเหมือนกับเราเติบโตเรียกว่าเขาเกิดมาใกล้เคียงกับเราแต่เรามองว่าเอ้ยเขามีความตั้งใจแล้วเขาก็มีความเอกุในบางด้านซึ่งตอนนี้สิ่งที่เขาทำคือขายเป็น e-reader คืออุปกรณ์การอ่านอีบุ๊กโดยเฉพาะ
กับอีกส่วนนึงก็คือเป็นไฮบารี่คือระบบห้องสมุดเป็น B2B เหมือนมาต่อยอดเราอีกทีนึงมาเสริมเรามาเสริมเราในส่วนที่เราแบบเราไม่ถนัดเราไม่ถนัด creative writing เอามาแล้วก็อีกส่วนก็คือเราสร้างแพลตฟอร์ม Read Alike Read Alike เรามองว่าเมพมันเป็นปลายน้ําคือร้านหนังสือแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นร้านหนังสือเนี่ยนักเขียนเข้าไปเขียนกันออนไลน์สมัยนี้นักเขียนเค้าเขียนกันในเว็บนิยายโน่นนั่นนี่ซึ่งเรามองเอ๊ะถ้าวันนึงเขาตัดน้ำขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้ตอนนั้นณตอนนั้นคือเขาเขียนที่นู่นแต่มาขายที่เราเขาก็ต้องคอมเมนต์เราบ้างแหละเราก็เลยสร้างลิสต์อะไรขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มเป็นต้นน้ำของเราเองโดยที่เรามองว่าเว็บนิยายตอนนั้นมันมีจุดอะไรที่เราไม่ชอบแล้วนักเขียนนักอ่านเขาจะชอบไหนเรามุ่งที่เป็นคอมมูนิตี้ของนักเขียนนักอ่านนักหัดเขียนเลยดังนั้นเราบอกว่าโอเคโฆษณาต้องไม่มีนะมันแบบใช้แล้วถ้าใช้แล้วรู้สึกไม่ดีไม่เอาแบบว่าจะอ่านทีนึงนักอ่านจะอ่านทีนึงต้องดูโฆษณาก่อนไม่เอาเราไม่เน้นกําไรแต่เรามองว่าเฮ้ยสุดท้ายเดี๋ยวแทฟฟิกมันกลับมาที่เมพเค้าเอามาขายที่เมพถ้าเค้ารู้สึกดีเค้าจะมาขายที่เมพเองเราไม่ต้องไปบังคับเค้าดังนั้นเราก็เริ่มเรียกอะไรโดยใช้คอนเซปต์นี้นะครับมีฟีเจอร์อะไรที่รู้สึกว่านักเขียนนักอ่านเค้าจะใช้แล้วรู้สึกดีก็ใส่เข้าไปตรงนั้นก็ทําให้เรียกอะไรตอนนี้แทฟฟิกขึ้นมาเป็นอันดับ1จากโนบอดี้ได้โอ้ตอนนี้เท่าไหร่คะแทฟฟิกทราฟฟิกคนยอดตามนี่ประมาณเท่ามี MAU ประมาณ 5-6 ล้านต่อเดือนครับขณะที่เมพมี MAU คือ Monthly Active User ใช้ประจําของเมพอยู่ที่ประมาณ 5-6 แสนหรืออะไรประมาณ 5-6 ล้านต่อเดือนต่างกันเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าที่อะไรใช้ฟรีครับโอเคอยู่แค่ตรงนี้เองเพราะว่าใช้ฟรีทีนี้เรียนถามคุณรวิวรรณนี่ค่ะว่าเราเริ่มกําไรในปีไหนคะต้องเรียนว่าเราเริ่มกําไรได้ตั้งแต่ปีแรกที่ทําธุรกิจนะคืออย่างนี้ครับพวกผมเนี่ยเรารู้ว่าแบ็คกราวด์เราเป็นยังไงเรารู้ว่าธุรกิจเรามีแค่ไหนสายป่านเรามีแค่ไหนดังนั้นเวลาเราทำอะไรเราจะไม่ทำเกินตัวนะมีเท่านี้ก็ใช้เท่านี้นะดังนั้นก็จะเป็นการที่ใช้มีรายได้กับรายจ่ายให้มันสมดุลกันตั้งแต่วันแรกๆที่ทำธุรกิจนะครับดังนั้นปีแรกที่ทำเมพเนี่ยก็มีกำไรมันเล็กน้อยหลักหมื่นหลักแสนก็เป็นกำไรนะน้อยมันก็เป็นอย่างน้อยมันก็ไปติดลบนะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะก็เพิ่มขึ้นเป็นตามพนักงานมีแค่2คนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมพนักงานเป็นหลัก6คนครับอ๋อก็เริ่มมีพนักงานแล้วนึกว่าแรกๆก็มีเป็นพนักงานหลักหน่วยแล้วก็มาหลัก10ต้นค่ะ10กลางแล้วตอนนี้เป็น10ปลายนะครับอะไรอย่างนี้ค่ะแสดงว่าปีแรก2011นี่ก็คือทำกำไรได้เลยครับค่ะแล้วจากนั้นก็คือโตมาโดยตลอดเลยมั้ยคะใช่ครับโตประมาณมันไม่กำไรไม่ได้ครับเพราะตะกี้ที่บอกว่าเรามีตังค์เหลืออยู่แล้วค่อยหลังถ้าเราไม่กำไรเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะก้อนสุดท้ายของการเดิมพันแล้วถ้าต้องเกิดไม่ได้ถ้าไม่เกิดไม่ได้นี่คือต้องปิดย้ายกลับบ้านก็คือตอนนั้นคือปิดไม่ได้ก็ต้องปิดเลยใช่ไหมคะมันคือเดิมพันแล้วทีนี้เราถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าแล้วก็บริการของเราเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยกี่เขาเรียก SKU ฮะต้องใช้เนี่ย SKUถ้าแยกตามบริการของเรานะครับถ้าในเมพเนี่ยที่เป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายอีบุ๊กเนี่ยเรามีหนังสืออยู่ประมาณ 200,000 กว่า SKU แล้วถ้าหันไปมองลิสต์อะไรนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชุมชนนักเขียนนักอ่านเนี่ยมีกว่า1ล้าน SKU นี่ทั้งทุกภาษาเลยคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นภาษาไทยนะฮะก็จะมีภาษาต่างชาติผสมอยู่นะครับแต่สัดส่วนก็ไม่มากนะอ๋อจะเน้นไทยซะมากกว่าโอ้เราก็ไม่รู้ว่ารวมหนังสือได้เยอะขนาดนี้นะคะทุกประเภทเลยหรือเปล่าใช่ครับก็ตั้งแต่ประเภทความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนิยายวรรณกรรมการ์ตูนมีหมดนะครับส่วนถ้าเป็นแนวที่เป็นแนวให้ความรู้นะครับสารคดี how to พัฒนาตัวเองการลงทุนก็มีครบถ้วนนะคะณปัจจุบันเนี่ยสำนักพิมพ์ชั้นนำของเมืองไทยเนี่ยก็เข้ามาร่วมงานกับทางเมพกันหมดละค่ะหนังสือเรื่องการลงทุนนี่ตอนนี้ใครติดอันดับหนึ่งอยู่คะหนังสือเรื่องการลงทุนเนี่ยก็หมุนเวียนกันไปนะครับนะครับการที่ก็เคยตามกระแสเลยคือหนังสือเนี่ยถ้าเป็นหนังสือเล่มเดียวกันกับที่มีขายตามแผงร้านหนังสือเนี่ยแนวโน้มการขายดีก็จะไปในทิศทางเดียวกันครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวเลือกสำหรับนักอ่านกลุ่มหนึ่งของเราเนี่ยเป็นลักษณะขายอย่างเดียวไหมคะหรือว่าเป็นเมมเบอร์จ่ายเป็นรายเดือนแล้วก็ได้อ่านก็บริการของเรานะครับก็มีครอบคลุมทั้ง2แบบที่สอบถามมานะครับโอเคถ้าคุณอยากซื้อแล้วเก็บครอบครองเป็นของคุณซื้อขาดนะครับซื้อเป็นเล่มต่อเล่มแต่ถ้าอยากอ่านเมาอ่านไม่อั้นเป็นการสมัครสมาชิกเนี่ยเราก็มีแบบที่เป็นบุฟเฟ่ให้อ่านแต่ถ้าคุณไม่อยากอ่านแต่คุณอยากใช้บริการเราคุณฟังได้
็นออดิโอบุ๊กมีคนอ่านให้ฟังใช่มี3ประเภทเลยใช่จริงๆหนังสือฟรีก็มีนะครับอ๋อฟรีก็มีใช่ไหมคะใช่ครับหนังสือฟรีดีๆก็เยอะครับลองไปลองโหลดดูได้ได้ค่ะหนังสือฟรีไม่ได้มีแค่หนังสือธรรมะนะครับอ๋ออันนี้พูดจริงนะคะมีหนังสือฟรีจริงๆไปสามารถที่จะโหลดอ่านได้เลยครับค่ะแล้วทีนี้แพลตฟอร์มนะคะเรามีประเภทไหนบ้างคะประเภทแบบผ่านทางไหนบ้างเนี่ยแพลตฟอร์มเราคือยุควันทุกวันนี้เป็นยุคที่เป็นยุคอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยุคโมบายนะโมบายแพลตฟอร์มโอเคนักอ่านเนี่ยสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มเราได้เนี่ยทั้งผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็คืออ่านที่คอมพิวเตอร์จะเป็นเว็บไซต์หรือว่าจะเข้าผ่านอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้กันประจำไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Apple iOS iPad OS หรือแพลตฟอร์มของ Google จะเป็น Android นะครับหรือว่าจะโหลดแอปของเราจาก Microsoft Store ก็ได้นะครับเราก็ให้บริการในแพลตฟอร์มชั้นนำครบถ้วนแล้วตอนนี้สัดส่วนอะไรมากที่สุดคะถ้าสัดส่วนนะครับตอนนี้ที่เห็นได้ชัดก็คงเป็นกลุ่มที่เป็นใช้อุปกรณ์ Android เนี่ยก็ค่อนข้างก็เกินครึ่งนะแต่ก็ผู้ใช้ที่ใช้Apple ก็ลองลงมาตามลำดับแต่ถ้ารับรวมแพลตฟอร์มอื่นๆของเราเนี่ยพวก Read อะไรพวกนี้เข้าไปด้วย Read อะไรสามารถอ่านได้โดยไม่ต้องใช้แอปคุณกดเข้าเว็บไซต์อ่านได้เลยนะครับก็จะมีการเข้าถึงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะนี่เราอยากถามเรื่องราคานิดนึงค่ะในเรื่องของที่เราคิดค่าบริการที่แบบว่าเป็นทั้ง3ประเภทเนี่ยเราคิดราคาค่าบริการยังไงคะแล้วก็เบสออนมาจากอะไรคะคือค่าเราต้องเรียกว่าผู้นำผลงานมาเผยแพร่ในแพลตฟอร์มเราเนี่ยสามารถนำผลงานมาลงขายได้ฟรีไม่มีค่าแรกเข้าไม่มีค่าบริการรายเดือนโมเดลการร่วมงานที่เราใช้คือรูปแบบที่เป็นเรียกว่า revenue sharing คือพูดง่ายๆคือขายได้แบ่งเงินกันนะครับโดยที่เจ้าของผลงานเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ 70-80% ของราคาขายหลังหักตัวกลางชำระเงินนิดหน่อยหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วหรือเปล่าฮะก็คือหักค่าใช้จ่ายพวก payment gateway อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นต้องหักตรงนั้นไปแล้วก็แบ่งกันแล้วเราอะฮะเราได้บนเราก็จะได้ส่วนที่เหลือก็ครับประมาณ 20-30%20นี่ก่อนหักค่าใช้จ่ายไหมคะหลังครับหลังหักค่าใช้จ่ายด้วยใช่ครับแต่นักเขียนได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายได้หลังหักทุกคนก็คือทุกคนจะได้หลังหักค่าใช้จ่ายนักอ่านจ่ายมาหักค่าใช้จ่ายพวกเป็นเกตเวย์แล้วทุกคนก็มาแบ่งกันอ๋อค่ะแล้วอย่างถ้าเป็นลักษณะแบบเช่าอ่านอย่างเงี้ยล่ะคะถ้าเป็นเช่าอ่านก็คล้ายๆกันนะครับก็คือนักเจ้าของผลงานเนี่ยก็จะได้ประมาณ 70% ของราคาที่นักอ่านจ่ายที่เหลือก็จะเป็นเราใช่ครับค่ะตอนนี้สัดส่วนอะไรที่เป็นรายได้ที่มากที่สุดคะระหว่าง3ประเภทคือต้องบอกว่ารูปแบบที่สัดส่วนที่ทํารายได้ให้เรามากที่สุดปัจจุบันก็เป็นการซื้อขาดนะคือเรามองว่าคนที่เขาเป็นลูกค้า e-book เนี่ยโอเคอย่างแรกคือเขาต้องการอ่านก็ใช่แต่หลายๆครั้งสิ่งที่เขารักเขาอ่านเนี่ยเขาก็ต้องการจะเก็บมันอ่านมันไปเรื่อยๆมันเป็นสมบัติของเขาอ่ะนะดังนั้นเขาก็ต้องการซื้อขาดเพราะว่าถ้าสมมติคุณเป็นแบบ subscription หรือว่าจ่ายรายเดือนเนี่ยวันดีคืนดีผลงานนั้นเขาเลิกเผยแพร่ไปไม่ก็หายไปนะครับอย่างเช่นคุณดูหนังในสตรีมมิ่งเรื่องนึงคุณชอบมากเลยวันดีคืนดีมันก็หายไปละอยากจะดูซ้ำก็ไม่มีให้ดูแต่เขาแม้ยังเป็นการซื้อขาดได้ก็เป็นของคุณไปเลยโอเคค่ะเพราะว่าบางหนังสือบางเล่มอาจจะไม่พิมพ์เพิ่มละใช่อาจจะไม่ขายเพิ่มหมดสัญญากับนักเขียนหมดสัญญากับเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ต้องระงับการขายไปแต่แพลตฟอร์มเราคือคนซื้อแล้วไม่ว่าหนังสือนั้นจะขายหรือหยุดขายไปแล้วเขาก็ต้องอ่านได้ตลอดค่ะมีความแตกต่างเท่านั้นเองไม่ได้จับหนังสือครับผมแต่เปิดดูได้ทุกที่ใช่ความแตกต่างนั้นผมว่ามันเป็นเบเนฟิตมันเป็นประโยชน์นะค่ะคืออีบุ๊กเนี่ยเมื่อเทียบกับหนังสือเล่มนะครับหนังสือเล่มแพ้น้ำแพ้ไฟแพ้ปลวกแล้วก็แพ้อะไรอีกหลายอย่างแพ้ความขี้ลืมใช่ไม่รู้เอาไปลืมไว้ตรงไหนจะอ่านอีกทีหาไม่เจอแล้วแต่อีบุ๊กมันไม่แพ้เลยชนะหมดอีบุ๊กมันค้นหาได้ตลอดเวลาครับค่ะแพ้สายตายาวเลยนะเด็กเสื้อสายตายาวตอนนี้มันขยายได้ใช่อีบุ๊กมันไม่ต้องพิมพ์นะครับปรับไซส์ฟอนต์เลือกเอาได้เลยอ๋อคือเรามีตรงนั้นให้ด้วยเพราะนี่อย่าลืมว่าสองท่านนี่เป็นวิศวกรใช่ครับแล้วเราก็เส้นสายตายาวแล้วเอ๊ะแล้วไหนมาร์จิ้นที่ทำมาร์จิ้นให้เราได้ดีฮะครับผมก็เป็นการแพลตฟอร์มแมปเนี่ยที่เป็นแพลตฟอร์มขายอีบุ๊กเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทำรายได้หลักให้เราส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮบรารี่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หรือลิสอะไรเนี่ยก็เป็นเป
็นสตาร์เป็นส่วนเสริมที่ดีนะครับโดยที่จุดประสงค์ของแต่ละแพลตฟอร์มก็แตกต่างกันไปอย่าง Read Alive เนี่ยเราอยากให้เป็นแพลตฟอร์มที่ให้นักเขียนนักอ่านเข้ามาเจอกันตรงนั้นโดยที่ไม่ได้แบบมุ่งหวังผลกำไรนะคืออยากให้เขามาเจอแล้วอื่นๆมันก็เป็นสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นค่ะเหมือนคล้ายๆแบบสร้างชุมชนใช่พอชุมชนเยอะๆคนเข้ามาเยอะๆก็อาจจะแวะไปที่อื่นด้วยไปซื้อหนังสืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วส่วนต่างที่เราได้มาได้ยังไงคะส่วนต่างของมาร์จิ้นนะคะของการให้บริการของการขายหนังสือเราเนี่ยได้มาได้ยังไงไม่จริงจริงจริงมันไม่ใช่ส่วนต่างมันจริงๆอย่างที่เขาอธิบายตั้งแต่แรกนะครับสมมติได้เงิน100 บาทเนี่ยหักค่าใช้จ่ายเขาแบ่งเลยระหว่างผู้เขียนอ๋อแบ่งจากตรงนั้นเลยแบ่งเลยครับถ้าอย่างนี้มันก็จะต้องขึ้นอยู่กับจำนวนของบทเขาเรียกของของสิ่งที่ขายบทนิยมหนังสืออะไรที่เข้ามาของมาจิ้นมันก็จะได้จากตรงนั้นจากที่เขามีแพลตฟอร์มที่มีจำนวนคนใช้เยอะเนี่ยคนซื้อเยอะมันก็จะสะท้อนทันทีใช่ไหมฮะตอนนี้ที่เมื่อกี้คุณนาวถามว่าอย่างช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนใช้เยอะขึ้นเนี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากเรื่องออนไลน์ที่ว่าคนไม่รู้ไปไหนออกไปซื้อของไม่ได้ก็ต้องซื้อผ่านออนไลน์เพราะฉะนั้นการเติบโตเนี่ยมันมีเพิ่มเติมแน่นอนแต่ผมก็บอกว่าจริงมันเติบโตมาต่อตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจกว่าว่าเนี่ยเราเปิดเมืองมาเกือบปีละนะครับจริงๆเขาเห็นแล้วการเติบโตไม่ได้หยุดมันก็เหมือนเดิมและคนที่เขาเปลี่ยนนิสัยการอ่านเนี่ยมาเป็นอ่านบนสมาร์ทเดเวิร์สแล้วเนี่ยมันก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแปลว่าศักยภาพที่คนจะมาอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันไม่ได้หยุดไปเฉยไม่ใช่ว่าหมดโควิดแล้วจะหมดคนที่เขาตัดใจใช้ไปแล้วมันก็ลงไปแล้วนี่อ่านแล้วก็ติดไปแล้วนิสัยการอ่านบนเครื่องมันมากกว่าอ่านบนหนังสือละอ๋อแสดงว่าตัวที่ทำรายได้เขาหลักๆเนี่ยคือไอ้ตัวเมพใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าตัวที่เป็นลิสต์อะไรนี่คือเราไม่ได้คิดมีส่วนขายด้วยครับแต่ว่าเรามองว่าเราไม่ได้เอากำไรเป็นที่ตั้งแล้วกันว่าลิสต์อะไรจะต้องกำไรหรือขาดทุนเราไม่สนใจขาดทุนสนใจไม่ชอบขาดทุนแต่ไม่ได้ตั้งหลักว่าไอ้นี่จะต้องเป็นแพลตฟอร์มหากำไรตั้งหลักหากำไรประมาณนั้นดังนั้นเพราะเราถือว่าเราสร้างคอมมูนิตี้เดี๋ยวเขาก็กลับมาใช้เพลงแล้วจริงๆมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมฮะที่ผ่านมาดิสอะไรที่มันโตระเบิดตัวเลขที่เมฟโตระเบิดตรงนี้ถ้าไปดูดิสอะไรก็จะเห็นว่าดิสอะไรโตมากกว่าก็เรียกว่าตัวดิสอะไรนั่นแหละที่ลีดตัวเมฟที่มันเรามองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแสดงว่าตัวดิสอะไรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวหลักที่ดึงเมฟขึ้นด้วยใช่ไหมฮะคนก็เข้ามาซื้อพออ่านเสร็จแล้วเข้ามาซื้อค่ะที่เราเห็นถามนิดนึงค่ะว่านอกเหนือจากสัดส่วนที่เป็นลักษณะการขายหนังสือการให้เช่าแล้วก็เราบอกว่าเรามีที่เป็นชุมชนที่แบบว่าอ่านหนังสือฟรีด้วยมันมีต่อยอดอะไรเพิ่มไปอีกไหมคะที่เรามองแล้วมันมีแนวโน้มที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้อะถึงในอนาคตใช่ในอนาคตถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าพูดถึงตัวส่วนของเมฟเองแล้วก็มองว่าณตอนนี้ส่วนใหญ่คอนเทนต์ที่ทำเงินเป็นหลักก็คือฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนหนึ่งก็คือโอเคคนบริโภคได้เยอะกว่านะครับเดือนหนึ่งบริโภคเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ไม่จำกัดถ้าความรู้นี้ต้องคิดหน่อย แต่ถ้าส่วนหนังสือความรู้ส่วนหนึ่งมันจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าคอนเทนต์มันก็ยังน้อยอยู่ถ้าเทียบกับหนังสือในตลาดดังนั้นเราก็มองว่าโอเคตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนที่ขยายได้นะเพราะว่าเราคุยกับผู้ใช้หลายๆคนก็บอกเอ้ยเขาอยากได้เล่มนั้นเล่มนี้แต่มันยังไม่มีมองตรงนี้ส่วนฝั่งนอนฟิคชันที่เราเรียกนอนฟิคชันเนี่ยมีโอกาสขยายได้อีกรวมถึงส่วนเด็กแล้วก็มองว่าโอเคมันเป็นเซกเมนต์ที่ถ้าเราจัดระเบียบดีๆให้เหมือนกับเป็นแอปสําหรับเด็กหรือเป็นมุมสําหรับเด็กเลยเหมือนกับแบบ Netflix มีคิดโหมดมีอะไรแบบนั้นหรือ YouTube คิดมันก็น่าจะมองว่าโอเคมันเปิดเซกเมนต์ให้พ่อแม่เปิดให้พ่อแม่นะไม่ได้เปิดให้เด็ก เปิดให้พ่อแม่มาให้ลูกใช้ได้มองว่าโอเมนมันก็เป็นเซกเมนต์ที่น่าจะมีศักยภาพนี่คือส่วนของเว็บรวมถึงเราก็มองว่าในเมืองไทยเนี่ยมันโอเคเราก็ตัวใหญ่พอสมควรแล้วแต่ว่าในตลาดโลกเทียบกันในตลาดโลกเนี่ย market size มันต่างกันมากเลย market size ตลาดโลกมันใหญ่มากมันมีอีกหลายที่ที่เอ๊ะทําไมเรามองว่าเค้ายังดูแบบมันเหมือนประเทศเรา20ปีก่อนน่ะเอ๊ะ market size คุณไปถึงขนาดนี้แล้วแต่คุณยังมีแต่ e-book เหรอมีแต่แบบนี้เหรอเรามองเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่น่าจะไปลุยมาได้แล้วก็แค่เกม market share แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันก็ใหญ่เท่ากับที่เรามีในไทยแล้วแสดงว่าเราอาจจะขยายไปมากกว่าภาษาไทยใช่ครับทีนี้เราถามเรื่องของแนวโน้มอุตสาหกรรมนี้นะคุณรวิวรณ์คะแนวโน้มอุตสาหกรรมของการอ่านผ่านออนไลน์เนี่ยมันยังจะโตได้อีกเยอะไหมคะผมมองว่ายังมีภาพที่สดใสในอนาคตนะครับคือถ้ามาดูสัดส่วนของคนอ่านยอดขายอีบุ๊กในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทียบกับหนังสือเล่มในท้องตลาดเนี่ยนะครับอีบุ๊กก็อยู่ในระดับ 15-20% ของหนังสือเล่มเท่านั้นเองมีรูมให้เติบโตอีกมาก
แล้วถ้ามาดูในมิติของ penetration rate ว่าจำนวนประชากรที่อ่านออนไลน์เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับเลขหลักเดียวคือไม่เกิน 10% ประมาณ 9% ขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยซึ่งเขาเติบที่เขาอ่านออนไลน์กันมากกว่าเราเนี่ยอย่างญี่ปุ่นอเมริกาจีนเนี่ยเขาอ่านระดับ 30-40% กันไปหมดละมันหมายความว่าตรงนี้ยังมีรูมให้คนไทยเนี่ยค่อยๆปรับพฤติกรรมมาอ่านออนไลน์อ่านอีบุ๊กกันได้อีกค่อนข้างมากนะครับสิ่งนี้ก็เป็นภาพที่สดใสในอนาคตอยากให้เห็นภาพของอีบุ๊กเนี่ยเหมือนเทคโนโลยีที่เราเคยผ่านมาแล้วในอดีตหลายๆอันอย่างเช่นเทคโนโลยีการถ่ายภาพตอนแรกเป็นฟิล์มขาวดำฟิล์มสีกล้องดิจิตอลความละเอียดต่ำกล้องบนมือถือแล้วก็กล้องมือถือความละเอียดสูงมากๆมันค่อยๆเปลี่ยนกันมานะแล้วตอนนี้ก็เป็นไม่ต้องมีฟิล์มไม่ต้องมีอะไรละแต่รูปภาพยังอยู่เป็นการดาวน์โหลดดูทางอินเทอร์เน็ตแทนสมมติธุรกิจที่เป็นเพลงเมื่อก่อนเริ่มต้นด้วยแผ่นเสียงนะครับแผ่นเสียงกลายเป็นเทปคาสเซ็ตอันเล็กลงเยอะเสียงไม่ค่อยชัดซีดีรอมนะกลายเป็น MP3 ตอนนี้กลายเป็นสตรีมมิ่งเห็นไหมว่ามันจะมีทิศทางของการเปลี่ยนภาชนะที่มันบรรจุคอนเทนต์เนี่ยไปเรื่อยๆธุรกิจการอ่านไม่ต่างกันครับยุคก่อนหน้านี้เป็นหนังสือนะตอนนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านอ่านหนังสือเสร็จส่งมาเป็นไฟล์ส่งไฟล์กันกระจายไปกระจายมาตอนนี้กลายเป็นอ่านผ่านแพลตฟอร์มการอ่านอีบุ๊กแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าเราอยู่ในเทรนด์ของที่โลกมันกำลังมุ่งไปทางนั้นและผู้ที่เป็นผู้นำในตลาดเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์นั้นอย่างเต็มๆอืมค่ะ content is king นะคะคือยังไงก็คงอยู่แต่เปลี่ยนรูปแบบไปนะคะเรียนถามนี้ว่าเรามีทำเหมือน content ของเราเองไหมคะหรือว่าโมเดลเราชัดเจนว่าเราคือแพลตฟอร์มเราคือศูนย์การค้าที่แบบว่านักอ่านมาเจอกันระหว่างคนเขียนคนผลิตกับคนที่ต้องการจะอ่านก็มาเจอกันเราคือแพลตฟอร์มคือเราดำเนินธุรกิจรอบด้านนะค่ะโอเคในส่วนที่เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยก็เป็นหลักที่เราวางตัวเป็นแพลตฟอร์มเราก็ให้การสนับสนุนเจ้าของผลงานในการเอาผลงานมาเผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเราแต่ก็มีบ้างที่หลายๆครั้งเนี่ยผลงานบางอันเนี่ยได้รับการเรียกร้องจากผู้บริโภคแล้วก็ไม่มีผู้ให้บริการผู้ผลิตผลงานรายไหนเขาเซิร์ฟตรงนั้นเราได้นะครับเราก็ไปเติมเต็มตรงนั้นให้ผู้บริโภคของเรานะครับแต่หลักๆไม่ถึงเราผลิตคอนเทนต์เองเลยก็จะมีการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นออริจินอลคอนเทนต์ของเราแต่ถ้ามาดูสัดส่วนระหว่างออริจินอลคอนเทนต์ที่เราสร้างกับคอนเทนต์ทั้งหมดใน marketplace ซึ่งทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ก็ถือว่ายังเป็นส่วนน้อยนะครับเรียกว่าเรายังมีจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนพาร์ทเนอร์เราอย่างเข้มแข็งต่อไปค่ะเห็นเรามีเป็นออดิโอใช่ไหมคะคือฟังเป็นแบบเหมือนพอดแคสต์มีผลิตเป็นคลิปอะไรบ้างไหมคะเมื่อสักครู่เห็นคุณกิติพงศ์บอกว่ามีแนวโน้มที่จะทำในอนาคตคือตอนนี้เริ่มทำเป็นยังไงออดิโอบุ๊กเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีระดับเป็นผมว่าจะหมื่นไทเทิลอยู่แล้วนะค่ะค่ะนะครับแล้วก็ทำมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการร่วมงานกับเจ้าของผลงานเนี่ยคือทั่วไปเราจะคิดว่าออดิโอบุ๊กมันต้องจบเป็นหนังสือก่อนแล้วก็ค่อยเอามานั่งอ่านมาทำให้มันเป็นออดิโอแต่ก็มีการทำของที่เรียกพิเศษเราเรียกออดิโอดราม่าคือคุยกับนักเขียนเพื่อเขียนตอนพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วมันก็ออกเป็นรูปแบบที่เป็นออดิโออย่างเดียวเลยคือไม่เคยผ่านเป็นเล่มพิมพ์อะไรมาก่อนก็เรียกว่าพยายามจะหาอะไรใหม่ๆใส่เข้าไปแล้วออดิโอดราม่าก็ฟังแล้วเหมือนเป็นละครวิทยุเล็กๆอันนึงอะไรอย่างนี้อ๋อคล้ายๆย้อนยุคนะคะเหมือนเมื่อก่อนนี้ฟังแบบทรานซิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มันเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่ามันก็จะทันสมัยกว่าเยอะนะฮะก็พูดง่ายๆคือเหมือนแบบแต่งนิยายขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้ใช่ครับเพื่อมาเป็นออดิโอบุ๊กโดยเฉพาะค่ะแต่ว่าผลิตเป็นคลิปที่มีภาพมีเสียงออดิโอเสียงครับมีเสียงแต่ยังไม่มีภาพแนวโน้มข้างหน้าคือมีโอกาสที่จะผลิตเมื่อสักครู่เห็นคุณกิตพงศ์บอกว่าอาจจะผลิตมาวิดีโอแล้วครับณตอนนี้ยังครับคือเราเน้นโฟกัสที่คอนเทนต์การอ่านครับค่ะเพราะตลาดอันนี้ฟังดูเหมือนว่ามันยังไปได้อีกเยอะนะคะโดยเฉพาะที่บอกว่าคนที่จะหันมาอ่านผ่านอีบุ๊กเนี่ยยังมีไม่ยังไม่ได้เต็มมูลค่าคือยังไม่อิ่มตัวเท่าไหร่ใช่ไหมคะสัดส่วนในวันข้างหน้าถามทางพี่โบนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับบริษัทนี้จริงๆก็มีบริษัทที่คล้ายๆเขาเหมือนกันในตลาดหลักทรัพย์นะคะมันมีความแตกต่างกันยังไงคะจริงๆมันจะต่างนะเพราะว่าของเขาเนี่ยมันอย่างที่คุณวรอยู่ก็คือมันเป็นมาร์เก็ตเพลสเลยนะครับมันรวบรวมสำนักพิมพ์นะครับแล้วมาอยู่บนแพลตฟอร์มซึ่งนำเสนอให้กับผู้อ่านเพราะฉะนั้นเรียกว่า
หนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่มีสมทุนอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไปกวาดมาไว้ง่ายนะซึ่งอันนี้จะเป็นความแตกต่างเพราะอีกรายน่าจะเป็นลักษณะเป็นสำนักพิมพ์ของเขาเองแล้วทำให้มีการขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไว้ผ่านออนไลน์นะเพราะฉะนั้นความกว้างความหลากหลายจะมากกว่าเยอะครับค่ะประเภทต่างๆอะไรคือใช่มากกว่าแน่นอนส่วนใหญ่แน่นอนหนังสือก็ยังมาสายเอนเตอร์เทนเมนต์สายนิยายเรื่องเขียนเยอะแต่แน่นอนเขาสามารถเพิ่มคอนเทนต์ได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาสามารถกวาดสำนักพิมพ์หรืออย่างที่เมื่อกี้ได้เข้าใจว่าผู้บริหารก็บอกว่าเนี่ยสำนักพิมพ์มีความหลากหลายมากมันกระจายไปหมดมันไม่ใช่ว่าที่เดียวนะไม่มีสำนักพิมพ์ไหนที่แบบสามารถมีmarket shareเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาสามารถไปคุยกับคนได้เยอะๆเนี่ยนี่เป็นความสามารถของบริษัทอืมค่ะทีนี้เนื่องจากว่าเราเป็นแพลตฟอร์มมหาวิทยาลัยพงศ์ครับคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะตอนเนี้ยเทคโนโลยีอ่ะมันคือมันทำง่ายขึ้นนะฮะคือคนรู้มากขึ้นแล้วก็เฟรนลี่มากขึ้นแล้วก็ดูว่ามันจะเข้าถึงง่ายแล้วก็ราคาก็ไม่แพงละแล้วเราเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจมันยากตรงไหนอ่ะคือเขาอาจจะบอกว่าเขาก็ทำได้เหมือนกันมันยากตรงไหนมันก็ดูเหมือนง่ายนะครับเพราะใครๆจะเริ่มทำก็ทำได้ใช่ดังนั้นทำให้ได้มันไม่ยากแต่ทำให้ดีมันยากนี่เพราะว่าถ้าเราไปดูนะครับตอนโควิดดูงบย้อนหลังเทียบกับคนอื่นในตลาดแล้วกันดูว่าจะการทำกำไรการเติบโตของเซลล์คือเราเหนือกว่าในทุกมิติแม้แต่เคเกอร์มันเพราะอะไรคือมันมีคนที่ขาดทุนด้วยซ้ำมันไม่ได้แปลว่าการที่โควิดปิดเมืองคนแผ่ไปใช้แล้วมันง่ายขนาดนั้นคือมันต้องมีส่วนผสมหลายอย่างในการทำอันนี้ก็ต้องบอกว่าเพราะว่าเรามีแบ็กกราวด์ที่ทำด้านซอฟต์แวร์มาก่อนอันนี้ก็เป็นข้อดีคือถ้าเกิดว่ากรณีคนเป็นร้านหนังสืออาจจะบอกว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางไอทีก็ต้องไปเอาซอร์สทำมาพอเอาซอร์สมาปุ๊บเอ้ยคุณจะควบคุมคุณภาพได้ยังไงไม่จบมันไม่จบมันต้องสร้างซ้ำแล้วซ้ำอีกเอาซอร์สมันปกติก็มานั่งเขียนกันแล้วก็จ้างหนึ่งโครงการแต่อันนี้บริการพัฒนาไม่รู้จบตลอดเวลาดังนั้นพอใช้เอาซอร์สมันก็จะยากคุมคุณภาพยากต่อมาถ้าคุณเป็นบริษัทเทคแต่ไม่มีความรู้เรื่องสารพิมพ์ไม่มีความรู้เรื่องวงการหนังสือก็จะไม่เข้าใจนักอ่านไม่เข้าใจนักเขียนทำออกมามันก็อาจจะไม่โดนใจลูกค้าไม่โดนใจนู่นนั่นนี่มันดังนั้นสองสิ่งนี้มันต้องมีรวมอยู่ด้วยกันซึ่งคนที่มีเด่นที่สุดก็คือเว็บผมขออนุญาตเสริมตรงนี้จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขามีสามส่วนแรกเนี่ยเขาเคยทำสำนักพิมพ์เล็กๆมันเขารู้ว่าสำนักพิมพ์เป็นยังไงเจ็บมาแล้วยังไงอันที่สองเนี่ยเขาเป็นวิศวกรเขามีเทคนะอันที่สามเนี่ยทั้งสองคนเป็นนักอ่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้เพนพอยต์ของสำนักพิมพ์กับนักอ่านและเขามีเทคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบ3อย่างเนี้ยมันถึงจะทําให้ประสบความสําเร็จได้เช่นว่าสิ่งที่เขาพูดแต่ละอย่างมันเกิดจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ตัวเองโดนมาก่อนทั้งนั้นใช่มั้ยมันเรียนรู้มาก่อนแล้วดูว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ดีอ่ะต้องทํายังไงมันก็ต้องแก้ไขไปเรื่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการผสมผสานของทั้ง3ส่วนเนี่ยที่ทําให้เมฟเติบโตได้ขนาดนี้ครับมันเหมือนเป็นนิวบิสเนสนะคะอย่างงี้ใช่ๆๆใช่มั้ยคะมันเป็นนิวบิสเนสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าใช่เราเห็นทั้งพิมพ์เยอะแยะที่พยายามจะทําอีบุ๊กขายผ่านนั่นแต่เอ๊ะทำไมอ่ะมันมีความอะไรที่มันไม่คลิกเพราะเขาไม่ได้มี3อย่างนี้พร้อมๆกันใช่ไหมครับแล้วบอกแล้วอีกอย่างนึงก็เหมือนที่เราเคยคุยเรื่องของเจเนอเรชันที่เปลี่ยนแตกต่างเขาอยู่ในเจนที่มันเหมาะสมไงนะฮะเพราะเขาเป็นผู้บริโภคเองเป็นผู้ผลิตเองและมีเทคโนโลยีที่เขาก็เกิดในช่วงนั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเจเนอเรชันด้วยที่ทำให้ประสบความสำเร็จลักษณะนี้ครับค่ะเนื่องจากว่าเขาคล้ายๆสตาร์ทอัพเราจะบอกว่าคล้ายๆสตาร์ทอัพเป็นเลยไหมคะเพราะว่าคือไปดูข้อมูลย้อนหลังเหมือนโตแรงมากในเรื่องของรายได้แล้วก็เรื่องของกำไรแล้วก็ธุรกิจเนี่ยประมาณ11ปีเองแล้วก็เป็นนิวบิสเนสอย่างที่บอกไปนะคะเรียนถามคุณกิติพงษ์แล้วกันเคยเจอเรื่องอะไรที่มันท้าทายแรงๆไหมคะที่แบบว่าโอ้โหเกือบไม่อยู่อ่ะเกือบเอาไม่อยู่เคยเจอมากครับแทบงานหลักของพวกเราคือการบริหารดราม่าเลยด้วยซ้ำคืออย่างนี้ครับพอเราทำงานกับนักเขียนอิสระกับสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นรายย่อยมากๆเนี่ยแล้วรวมถึงลูกค้าก็เป็นรายย่อยแน่นอนมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะมีเสียงฟีดแบ็กทั้งบวกทั้งลบสารพัดประดังประเด็นเข้ามาทุกวันซึ่งจุดที่เรารู้สึกว่ามันก็ดีนะมันเป็นจุดที่ทำให้เราแข่งขันแล้วก็สู้คนอื่นได้ก็คือเราใส่ใจกับเสียงของทั้งทุกฝ่ายแล้วเราก็พยายามปรับปรุงกระบวนการการซัพพอร์ตเขาคือเราซัพพอร์ตเขาแบบมนุษย์กับมนุษย์ไม่เอาบอทกับมนุษย์อะไรเราพยายามจะเฮ้ยถ้าเขามีปัญหามาจ่ายเงินหนังสือไม่เข้าเหรอต้องเคลียร์ให้ได้ภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้นะเราสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีลูกน้องก็นั่งทำกันเองเสาร์อาทิตย์ดึกเดินตีหนึ่งตีสองก็นั่งตอบเมลกันเองหมดทุกอย่าง
จนพอเราวางระบบเซตจนนิ่งแล้วก็เริ่มปล่อยงานให้โอเคก็เซตระบบขึ้นมาก็เซตคนขึ้นมาทําได้ตรงนี้โดยที่ระบบที่เราวางมันก็ยังใส่ DNA ของความเป็นมนุษย์เข้าไปก็แบบมันดังนั้นเรียกว่างานที่เจอวิกฤตเนี่ยเราเจอจนเป็นปกติแต่เราก็เฮนเดิลมันเป็นปกติอะไรที่วิกฤตที่สุดเลยฮะคุณกิติพงษ์สําหรับของเราคือเนี่ย11ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นมั้ยคือจริงๆอะไรที่หนักที่สุดส่วนใหญ่วิกฤตของเราเนี่ยมันมักจะเป็นโอกาสไปด้วยนะค่ะคือต้องเรียนว่าอย่างเอายกตัวอย่างอย่างแพลตฟอร์มผลงานที่โดดเด่นของเราอย่างLead Aliveเนี่ยLead Aliveเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เราเป็นผู้ตามในวงการนะเราก็คิดว่าเราไม่ใช่แพลตฟอร์มการอ่านออนไลน์หรือ leading community รายแรกๆเรามาหลังๆเราอยากเป็นตัวเลือกหนึ่งให้ผู้บริโภคแต่พอดีเนี่ยเราก็วางรูปแบบวางแนวคิดอะไรไปค่อนข้างดีเนี่ยก็ได้ความนิยมเร็วมากมันเหมือนคุณเตรียมห้างคุณเตรียมพื้นที่ไว้อันนึงแล้วทุกคนนะฮิตมากแห่เข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยก็เป็นจุดท้าทายที่ว่าเราจะต้องขยายแพลตฟอร์มของเราเนี่ยให้มันรองรับปริมาณผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะซึ่งตรงจุดนั้นบางทีตอนที่ตะกุกตะกักคือคนใช้เยอะจนแพลตฟอร์มก็จะมีเป๋ไปบ้างคนก็บอกว่าแท็กซี่อะไรล่มเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ผ่านจุดนั้นมานะพอเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยเราก็กลับมาทบทวนว่ามันต้องไม่เป็นอย่างนั้นอีกจะปรับปรุงอะไรได้ไหมนะทำให้เนี่ยมันคือการปรับปรุงพอเราเจอความลำบากแล้วเราเป็นคนแก้ปัญหานั้นเผชิญปัญหาเองเราก็จะแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าเราอยู่ไกลๆปัญหาเนี่ยกว่าปัญหามันจะรู้เรื่องมาถึงเรามันไกลมันก็ดูเบาบางดูไม่มีอะไรจัดการเรียบร้อยครับพี่ทุกอย่างโอเคแต่จริงๆคนหน้างานนี่ตุ้มบอลกันนะฮะนั่นคือสิ่งอย่างนั้นตรงนี้ผมว่ามันเป็นความยากของระบบ IT นะคือสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากจะวางรากฐานรองรับยูสเซอร์พร้อมกัน10ล้านรายมันก็เหมือนเราต้องวางเสาเข็มไปแบบลงทุนไปเวอร์มากสุดท้ายแล้วถ้าเกิดไม่มีคนเข้ามาจะเกิดอะไรขึ้นก็ loss ใช่มั้ยครับแต่ถ้าคุณเฮ้ยจ้างแบบถูกๆเฮ้ยใครๆก็ขึ้นได้แบบนี้ทําแป๊บเดียวจ้างทําเนี่ยแสนบาทก็มีให้จ้างแล้วมันขึ้นมาได้แหละแต่ว่าพอถึงเวลามันมีปัญหาขึ้นมามันมีปัญหาง่ายมากเลยเพราะว่าเสาเข็มคุณไม่แน่นแล้วมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ดีคุณไม่ได้วางเสาเข็มไว้คุณอยากจะสร้างตึกได้นะมันไม่ใช่นะดังนั้นมันต้องบาลานซ์กันตรงนี้ทุกอย่างมันก็เลยต้องไดนามิกปรับตัวตลอดเวลาครับค่ะเนื่องจากว่าเรา11ปีนะคะก็เผชิญกับความท้าทายมาแล้วโอกาสก็มาตลอดนะฮะรายได้แล้วกำไรคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเหมือนว่าธุรกิจเราช่วงเวลาเนี่ยมันก่อร่างสร้างขึ้นมาเนี่ยสั้นจนกระทั่งเราอาจจะไม่ได้เจอวิกฤตที่หนักๆหรือเปล่าฉะนั้นก็อาจจะต้องเจอความท้าทายในวันข้างหน้าซึ่งก็ไม่รู้มาหรือรูปแบบไหนนะฮะแต่ว่าถ้ามองในมุมของสตาร์ทอัพก็ถือว่าเป็นลักษณะการเติบโตที่ค่อนข้างแรงทีนี้เราจะเรียนถามนิดนึงว่าเรามองว่าโอกาสของเราในวันข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรคะแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายของเรามากเลยที่เราต้องอาจจะต้องไปเจอในวันข้างหน้าเนี่ยคือผู้บริหารน่าจะมีแบบว่าคุยกันนะคะว่าเออเราต้องคุยกันเรื่องคุยกันแล้วเราจะโตกันยังไงหรือว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างมีไหมคะโอเคเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่วิกฤตนิดนึงพอดีนึกได้ว่าจริงๆจะบอกว่าเราไม่เคยเจอวิกฤตจริงๆวิกฤตที่เราเจอคือตอนเริ่มเนี่ยแหละที่เรามีเงินเหลืออยู่ได้อีก1ปีอ๋อนั้นจุดเริ่มต้นเราต้องโตให้ได้คือเราเรียกว่าเราเจอวิกฤตมาจนชินจนรู้สึกว่าไม่เป็นวิกฤตแล้วก็เลยไม่รู้จะพูดทําไมโอเคอ่ะทีนี้สําหรับความท้าทายใหม่ๆนะครับสําหรับตอนนี้ก็คือเรามองว่าตลาดโลกมันมีโอกาสใหญ่มากเลยตลาด market size ใหญ่มากคู่แข่งก็ตัวใหญ่มากแต่เราก็เหมือนเดิมคือเราไม่เคยเป็นตัวใหญ่มาก่อนอยู่แล้วเราขึ้นชกในฐานะผู้ท้าชิงเสมอเราเลือกตัวเองดังนั้นเราก็มองว่ามันมีอะไรที่ต้องเล่นเราต้องเล่นยังไงในเมื่อเราไม่เคยต้องเป็นเราไม่เคยเป็นตัวใหญ่อ่ะเราไม่เล่นแบบตัวใหญ่อยู่แล้วดังนั้นให้ไปท้าสู้กับตัวใหญ่แล้วก็เราเคยทํามาหลายครั้งแล้วเรามองว่ามันท้าทายก็จริงแต่เราคิดว่าเราน่าจะทําได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทํามาซ้ําแล้วซ้ําเล่าตั้งแต่ตอนเมฟที่มาเจอก็รายใหญ่ๆเต็มตอนนี้อะไรก็มีเว็บที่เขาเปิดมาก่อนแล้วเป็น10 20ปีเต็มไปหมดแล้วที่เป็นเจ้าตลาดแล้วก็ท้าชิงแล้วก็สู้มาได้ตัวนี้เองเราก็มองเห็นเหมือนกันว่าเฮ้ยในตลาดโลกที่เราเล็งไว้เนี่ยมันมีโอกาสอยู่นะมีตัวใหญ่ก็จริงแต่มันไม่ใช่ว่าตัวใหญ่เค้าเล่นแบบตัวใหญ่อ่ะเค้าก็จะแบบปลาเล็กมันมีวิธีของปลาเล็กอยู่ที่จะโตขึ้นไปได้ครับเรามองท้าชิงใครคะอย่างถ้าสมมติเราขึ้นไปออกไปนอกประเทศอ่ะเราคิดว่าอะไรคือคนไหนคือโมเดลเราแล้วเราอยากจะท้าชิงถ้าเกียรติตอนนี้ของเรามันมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็แข่งก็เต็มไปหมดเลยรายใหญ่สุดก็อาจจะบอกเป็น Amazon แต่จะบอกว่าเราชนกับ Amazon โดยตรงมั้ยมันก็
เรามองว่าตลาดมันไม่ใช่แค่คำว่า e-book แต่มันคือการอ่านออนไลน์มันมีแง่มุมให้เล่นอยู่รวมถึงฝั่งของ non English คือกลุ่มที่ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะไม่ได้มีเจ้าตลาดชัดเจนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็มองว่าแต่ละประเทศมันมีเพนพอยต์มีจุดต่างกันไปซึ่งเรามองบางประเทศซึ่งเขาเสพคอนเทนต์เหมือนของไทยเนี่ยเราคิดว่าเราจะนำพาคอนเทนต์ไทยไปเป็นซีดไปเป็นตัวเริ่มต้นแพลตฟอร์มแล้วก็ไปเป็นจุดที่เรียกว่าจุดแพลตฟอร์มเราให้ติดได้เรามองว่ามันมีจุดที่เล่นได้อยู่อืมค่ะอยากให้พี่โบพูดถึงเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจคนนิดนึงนะเพราะว่าคล้ายๆเหมือนว่าเขาก็คือเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็อาจจะไม่ต้องแบบมีเครื่องจักรมีอะไรมากเลยนะคะคือเป็นแพลตฟอร์มเหมือนว่าเป็นศูนย์การค้าอย่างเงี้ยแล้วให้คนเอาสินค้ามาขายแล้วก็ให้คนมาเลือกซื้อเนี่ยโมเดลธุรกิจของเขาอธิบายนิดว่านิวบิสเนสคำว่านิวบิสเนสเนี่ยที่มันเป็นเทรนด์อนาคตอย่างเงี้ยอะไรคือข้อที่เปรียบเขาบ้างคะผมว่าอย่างแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเขาต้องทำฐานให้มันแข็งแรงก่อนนะเพราะฐานแข็งแรงปุ๊บเนี่ยเขาสามารถจะเพิ่มคอนเทนต์นะเพราะฉะนั้นศักยภาพในการเติบโตมีอะไรข้อแรกคือการเพิ่มคอนเทนต์ใช่ไหมเพื่อที่บอกคอนเทนต์แรกเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก่อนเขาสามารถเติมอะไรได้อีกนะอย่างพอผมรู้จักบริษัทเนี่ยเขาบอกให้มีไฮบริดเนี่ยที่ผมบอกเป็นเหมือนห้องสมุดออนไลน์ของบริษัทเนี่ยเฮ้ยผมบอกเฮ้ยไอเดียดีเว้ยทุกบริษัทก็อยากให้คนเรียนรู้สามารถจะเอาเนี่ยไปขายได้ทุกบริษัทเลยใช่ไหมแล้วสามารถเลือกหนังสือที่แต่ละบริษัทเนี่ยเขาอยากจะได้ให้พนักงานเขาอ่านใช่ไหมแล้วมันเล่นอะไรได้เยอะครับเดี๋ยวนี้ HR มีลูกเล่นพวกนี้เยอะมากที่จะทำงั้นถ้าเกิดอันนี้เป็นธุรกิจที่เขายังไม่ได้แบบไปลุยเต็มๆนะถ้าเกิดเขาลุยเต็มๆเนี่ยเขาสามารถโปรโทแนกที่เขาไปลุยตามบริษัทคู่แข่งกับ HR ทุกที่ได้เลยที่สามารถจะเพิ่มศักยภาพพนักงานได้อันนี้เป็นอีกผมมองไปอีกคิดเลยนะอันนี้อันที่น่าสนใจมากที่เมื่อกี้คุณพงศ์บอกก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มที่ไปต่างประเทศไอ้คอนเทนต์ที่ไทยที่ไปขายต่างประเทศเนี่ยเขาพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เลยนะซึ่งเนี้ยเราพูดกันเยอะแต่อันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยอ่ะผมไม่เคยได้ยินใครบอกว่าจะเอาหนังสือแบบไทยๆเนี่ยนะทำอังกฤษแล้วไปขายเมืองนอกโอ้โหทำไมเราไม่เคยนึกถึงมันนี่คือศักยภาพที่เรามองเห็นว่าผู้บริหารเขาเข้าใจธุรกิจหนังสือเข้าใจธุรกิจหนังสือที่เป็นออนไลน์ที่สามารถจะไปเติบโตต่อยอดและเพิ่มศักยภาพให้บริษัทได้ครับอืมค่ะแล้วอย่างโมเดลเขานี่อะไรที่คือเป็นค่าใช้จ่ายมากที่สุดผมว่าเรื่องของการเมนค่าใช้จ่ายเยอะสุดต้องบอกว่ามันกลับไปสู่เรื่องของการที่เขาไปซื้อสื่อซื้อคอนเทนต์เข้ามาเพิ่มถูกไหมแน่นอนหลักแรกเลยคือต้องการคีปตัวเอนจินให้มันอยู่ให้ได้นะครับเรามีคนถามเยอะเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เรื่องการทำให้เครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยมันรันได้ปกติเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะเป็นเรื่องแรกแล้วก็เรื่องของการที่ซื้อคอนเทนต์เราเพิ่มเติมครับผมค่ะอันนี้คือความท้าทายของทีมผู้บริหารนะคะคุณฤทธิ์บอลเนี่ยเป็นคนพูดถึงตรงนี้ไหมคะว่าเรามีการบริหารจัดการตรงนี้ยังไงคะคือต้องผมมองความท้าทายเนี่ยต่างจากมุมมองทั้งสองท่านอยู่เล็กน้อยค่ะความท้าทายของเราเนี่ยคือทุกวันนี้หยิบมือถือมาหนึ่งเครื่องค่ะคนใช้อะไรใช้ท่านทำอะไรบ้างดูโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงเล่นเกมความท้าทายของเราคือการที่พาธุรกิจหนังสือเนี่ยวงการหนังสือเนี่ยเข้ามาไว้ในอุปกรณ์เหล่านี้ผ่านแพลตฟอร์มของเราคือแพลตฟอร์มการอ่านอีบุ๊กนี่คือความท้าทายคือเรากำลังแข่งเราไม่ได้แข่งกับคนทำอีบุ๊กกันเองเราแข่งกับแพลตฟอร์มอื่นๆที่จะดึงเวลาของผู้บริโภคไปนะครับซึ่งจากการเติบโตที่ผ่านมาของเมฟมาโดยตลอดเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะว่าเมฟเนี่ยสามารถเป็นหัวหอกทะลวงฟันของธุรกิจสิ่งพิมพ์ในอนาคตไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเราโตไปว่าคนก็ยังอ่านสิ่งนี้อยู่ถูกไหมฮะเนี่ยผมว่าเป็นความท้าทายที่จะทำดึงคนให้เรารักการอ่านผมเชื่อนะครับว่าการอ่านเนี่ยมันสร้างคนมันทำให้เราได้คิดมันมีจินตนาการจะอ่านอะไรก็อ่านเถอะอ่านตำราเรียนอ่าน how to อ่านความรู้อ่านการ์ตูนอ่านนิยายมันเสริมสร้างอะไรให้เราอยู่เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีความท้าทายมากๆที่จะนำการอ่านไปสู่ผู้บริโภคในยุคถัดไปค่ะอุตสาหกรรมนี้โตปีนสักเท่าไหร่คะจริงๆเนี่ยอุตสาหกรรมแต่ถ้าพูดถึงเนี่ยผมมองว่ามันก็โตในระดับ2หลักมาโดยตลอดนะใน10ปีที่ผมทำมาตอนปีก็3หลักด้วยซ้ำตอนแรกๆยอดน้อยเนี่ยก็3หลักนะครับหรือว่าอาจจะ10หลักก็ได้พระอาจารย์ศาสตร์เสียสูงนะครับแต่เรียกว่ามันโตเรื่อยๆแล้วโตดีนะครับนะสิ่งนี้เนี่ยผมมองว่าก็อย่างที่บอกพื้นที่ตลาดยังมีอีกเยอะพฤติกรรมผู้บริโภคที่โดน educate มาโอเคอย่างพวกเราเนี่ยอาจจะเกิดมากับยุคที่เป็นหนังสือเล่มก่อนแล้วก็มาดูเจอ mobile device ประมาณ10ปีให้หลังเราเป็นยุคเปลี่ยนผ่านนะ
จอทั้งสองอย่างแต่คนยุคใหม่ๆเนี่ยเขาเกิดมาเด็กยุคนี้เนี่ยเกิดมาก็มีโทรศัพท์มือถือดูหน้าจอมีแท็บเล็ตใช้เป็นชีวิตประจำวันใช้เรียนใช้ทำอะไรมากมายผมว่าคนยุคถัดไปเนี่ยเขาจะมองว่าการอ่านอีบุ๊กเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของเขาเหมือนเมื่อก่อนเราเนี่ยบอกโทรศัพท์เนี่ยต้องมีสายเกลียวๆนะสายมาม่าเนี่ยแล้วก็หมุนกริ๊งกริ๊งกริ๊งยุคนี้มาเนี่ยเอาไปให้ดูนี่ไม่รู้จักอะไรเหรอทำไมต้องมีตู้โทรศัพท์นี่อยู่ตรงหน้าบ้านเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้เหรอนะคือสิ่งที่พอเราเปลี่ยนถอดภาพมุมมองของเราเนี่ยไปมองจากคนยุคใหม่จริงเนี่ยเราจะบอกว่าสิ่งนี้มันคือวิถีปกติของเขาในอนาคตนะของเราคือวิถีทางเลือกส่วนเขาคือวิถีหลักนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับแล้วที่สำคัญถ้ามาดูสื่อในความบันเทิงอื่นๆเนี่ยจริงๆรากฐานหลายๆอย่างก็มาจากหนังสือนะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซีรีส์ชื่อดังนะครับอย่างบุพเพสันนิวาสเนี่ยหนังสือเขาออกมาก่อนหน้านั้น 3-4 ปีจนเอามาทำเป็นซีรีส์หรือว่าอนิเมะดังที่ในสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยมันก็มาจากการ์ตูนอ่ะพอสตรีมมิ่งมันจบซีรีส์จบซีซั่นคนเขาอยากอ่านต่อไม่รู้จะทำยังไงกลับมาอ่านหนังสือการ์ตูนมาซื้อมังงะในเว็บนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เสริมกันไปเสริมกันมาดังนั้นเราได้ประจุบวกได้สิ่งบวกจากตรงนี้สูงมากครับจริงค่ะเพราะว่าบนแอปนี่เราไม่รู้จะโหลดอะไรนะคะ มันต้องแย่งให้อยู่ในสายตาเราให้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ในโทรศัพท์เราให้ได้ device เนี่ยและอันนี้คือเป็นส่วนมากที่สุดด้วยสำหรับเว็บใช่ไหมคะที่เราเข้าไปอยู่ใน device ต่างๆทีนี้เราเห็นครับเรียนถามนี่ถามว่าเวลาที่เรานึกถึง subscription เราจะนึกถึงอย่าง Netflix เนี่ยเขาก็คือทำยังไงที่คนจะต้องไม่ยกเลิกอ่ะคือจ่ายเราไปทุกเดือนทุกเดือนของเราเป็นอย่างนี้ไหมฮะไม่ครับคือโมเดลเบื้องต้นตั้งแต่แรกก็เรามองว่าคือเจตนารมณ์อยากทำเป็นชั้นหนังสือไม่ได้อยากจะให้มันเป็นแบบว่าเชิงพาณิชย์มากไม่เชิงพาณิชย์ก็เชิงพาณิชย์แต่ว่ามองว่าเป็นสะสมครับคือทํามาตอบสนองคนอ่านหนังสือจริงๆที่แบบว่าบ้านมีหนังสือบ้านผมเองนะมีหนังสือเป็นหมื่นเล่มไม่มีที่เก็บอยากจะมีแบบมีคลังหนังสือออนไลน์แต่ไม่ใช่แบบว่าไปเช่าอ่านแล้วแบบหายไปส่งต่อไม่ได้อย่างนั้นนะแต่ถ้ามามองดูในเชิงบิสเนสเนี่ยโมเดลของ subscription น่ะมันคือโมเดล winner take all ทุกคนก็คาดหวังว่าเฮ้ยต้อง take all เป็น winner แล้วสเกลระดับโลกแล้วสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะเพียงรายเดียวแต่ผลสุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงสักกี่รายแม้แต่ Netflix พอโตขึ้นระดับนึง Disney ก็มองว่าเฮ้ยตลาดมันใหญ่แล้วอยากจะมาแย่งมาแย่งแล้วทุกคนที่แย่งก็ขาดทุนกันหมดเพราะว่าถ้ามันไม่ winner take all มันจะขาดทุนดังนั้นมันเป็นโมเดลที่แบบไม่ต้องพูดถึงเลยถ้ามาใช้กับสเกลประเทศไทยเพราะว่าขนาดระดับโลกมันยังเบิร์นกันขาดทุนเลยดังนั้นมันเราก็เลยเป็นโมเดลที่เราไม่ได้เลือกแต่แรกก็เรียกว่ามี2ปัจจัยทั้งฝั่งบิสเนสเองแล้วก็มองว่าเฮ้ยอย่างนั้นมันคนที่เขาอยากจ่ายเดือนนึงเป็นพันไอ้อันนี้เขาจ่ายแค่เดือนละ200ทําไมกับอีกฝั่งนึงก็คือเราไม่ชอบโมเดลนั้นด้วยก็อยากจะให้มันเป็นคลังหนังสือของเขาเป็นสมบัติเขานะครับเรามองว่าอีบุ๊กคือแอสเซทนะมันมีคนที่ซื้อแบบซื้ออีบุ๊กไปอ่านแล้วก็ซื้อหนังสือเล่มไปเก็บอย่างนี้ก็ยังมีเลยค่ะแต่ความท้าทายของเราอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะเราต้องสร้างคลังคือประมาณว่าสร้างเรื่องต่างๆอ่ะจะเอาเรื่องเอานิยายหรืออะไรวรรณกรรมอะไรก็ตามที่มาเพื่อที่จะตอบสนองเนี่ยให้สำหรับคนที่อาจจะแบบว่าอ่านของเราจนหมดแล้วก็ได้ในคลังเราหรือคนที่อาจจะอยากได้มากกว่านั้นอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องซื้อเข้ามาโดยตลอดเลยนะคะครับก็สิ่งที่เราสร้างนิดอะไรขึ้นมาต้องเป็นส่วนหนึ่งก็คือซื้ออะไรอย่างที่ว่าเป็นที่ฟูมฟักนักเขียนนักอ่านพอนักเขียนอ่านฟรีนักเขียนฟรีพออ่านกันจนมันจนติดมันสุดท้ายก็นี่ครับเกิดแล้วนักเขียนนักอ่านไงตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเรามีนักเขียนเป็นแสนๆรายที่คอยป้อนคอนเทนต์ให้เราใช่ครับซึ่งเรามองว่าเฮ้ยตรงนี้แหละมันผลิตซ้ําได้นะไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะของเราเนี่ยในเรื่องของการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเรามีวิธีการป้องกันไงเพราะว่าถ้าแฮกเข้ามาแล้วโอ้ไอ้คลังข้อมูลเราหายหมดเลยนี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะอันนี้วิกฤตหนักเลยก็คือถ้าเป็นทางสาย IT ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องทําอะไรบ้างก็คือโอเคเรื่องแบ็คอัพคุณจะต้องมีแบ็คอัพหลายที่นะยิ่งยุคนี้มีคลาวด์มันก็สะดวกแล้วก็ไปใช้คลาวด์ระดับโลกมีศูนย์แบ็คอัพคนละ data center คนละ region กันเพื่อป้องกันเกิดมีไฟไหม้อุบัติเหตุอะไรบางอย่างมันก็จะมีแบ็คอัพอยู่คนละสถานที่มีการทํา penetration test จ้างผู้ตรวจสอบภายนอกมาทดลองนู่นนั่นนี่ตลอดแล้วก็รวมถึงสอนการโคดดิ้งที่ secure ให้กับโปรแกรมเมอร์พวกนี้เรียกว่าถ้าคนที่เป็นสายเดฟอันนี้นี่คือความได้เปรียบของคนที่ทำธุรกิจสายนี้ว่าถ้าคุณเป็นบริษัทที่ไม่ใช่สายไอทีคุณอาจจะไม่รู้จักสิ่งนี้แต่แรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยส
ร้างเว็บนี้ให้นิดเดียวเคยมีใครมาแบบว่าทดลองแบบแฮกเราบ้างไหมฮะมันโดนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับอ๋อมีใช่ไหมฮะใช่ครับมันโดนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้เราก็รู้แล้วเราก็อุดประตูไปแล้วส่วนใหญ่อยู่แล้วก็ไม่เสียหายอะไรใช่คือ penetration test ผมว่าคือการจ้างแฮกเกอร์มาลองแฮกมันเป็นอย่างนี้แล้วครับคือบริษัท IT ระดับปกติที่เป็นเขาต้องมีการจ้างบริษัทพวกนี้ที่เขาทำเสมือนแฮกเกอร์เข้ามาแฮกเราแต่ด้วยความที่เราก็พื้นฐานคือวิศวะเหมือนกันมันก็มีจุดอ่อนแล้วครับเราถึงต้องมีจ้างคนภายนอกพวกนี้ที่เขาเชี่ยวชาญมาทำเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ทำบริษัท IT แต่ว่าอยู่ดีๆอยากจะทำสิ่งนี้ก็เลยบอกว่าเขาอาจจะไม่รู้จักสิ่งนี้ก็ได้ต้องไปทำประกันความเสี่ยงเลยค่ะมันเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าโดนสมมติว่าไม่มีแบ็กอัพเลยแล้วหายไปเลยจะทำอะไรล่มสลายเลยอะไรจะทำใช่ไหมครับใช่ทีนี้เรื่องของการลงทุนแต่ละปีเนี่ยเยอะไหมคะกิติพงษ์แล้วลงทุนด้านไหนคะแต่ละปีเรามีการลงทุนเยอะไหมลงทุนด้านไหนจริงๆหลักๆของเรามันก็อยู่ที่ตัวคนแหละครับคือมันไม่มีคาเปกไม่มีแบบว่าเราต้องไปสร้างตึกสร้างอะไรดังนั้นหลักๆที่มันลงทุนมันก็เลยลงไปกับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์กับคนซึ่งเนื่องจากเราไม่ได้จ้างเอาซอสไงดังนั้นข้อลงทุนก็คือการที่ลงไปในคนนั่นแหละลงไปในที่คนที่จ้างคนมาพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงนี้แหละส่วนฝั่งคอนเทนต์เนี่ยโอเคสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากจะไปขยายไปต่างประเทศตรงนี้จริงๆมันก็มีข้อดีคือเนื่องจากมันไม่มีคาเปกโอเคเราทำไปให้ไปมีก้อนระดับหนึ่งก้อนใหญ่ก่อนถ้ามันจุดติดแล้วก็ไปต่อค่อยลงทุนเพิ่มถ้ามันจุดไม่ติดแล้วก็ปรับเปลี่ยนสเกลปรับอะไรได้ตลอดเวลานั้นคีย์ของบริษัทยุคใหม่ผมมันคือไดนามิกมันต้องแบบเปลี่ยนรวดเร็วไม่ใช่แบบวางแผน5ปีแล้วก็เดินไปอย่างนั้นแบบค่ะแล้ว11ปีที่ผ่านมานี่คือปีแรกๆอาจจะใช้เงินของสองท่านแล้วก็มีทาง CRC นะคะก็คือเซ็นทรัลออนไลน์เนี่ยเข้ามาแล้วหลังจากนั้นมีการกู้ไหมคะหรือว่าไม่ได้มีการกู้เงินธนาคารหรือใช้เงินโปรกิ้งแคปเราไม่เคยกู้นะครับมันมีแต่ไม่เคยกู้ธนาคารเลยมีแต่ให้คนอื่นกู้โอ้โหเหรอฮะให้ใครกู้คะก็เป็นบริษัทในเครือนะครับบริษัทลูกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ช่วยซัพพอร์ตเขาในนี้สภาพคล่องเยอะขนาดมีเงินให้บริษัทในเครือกู้เลยครับค่ะมันเป็นยังไงครับเวลาจ่ายเงินก็คือซื้อหนังสือก็คือจ่ายเลยเป็นเงินใช่เป็นเงินโอนหรือว่าเป็นเพย์เมนต์หรือจ่ายบัตรเครดิตคือลูกค้าเวลาจ่ายเนี่ยโอเคก็ลูกค้าก็จ่ายได้ทั้งเป็นการจ่ายผ่านเงินสดค่ะนะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตจะโอนผ่านพร้อมเพย์หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารได้หมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราได้เงินมาจากลูกค้าเนี่ยเครดิตเทอมของเราก็ค่อนข้างสั้นหรือเราจ่ายเวนเดอร์เราเร็วมากเราได้เงินเดือนมกราคมนะครับได้เงินสมมติได้เงิน31มกราคมเนี่ยสักประมาณกลางเดือนหรือสัปดาห์ที่3ของกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็จ่ายเวนเดอร์แล้วล่ะก็เรียกเครดิตเทอร์ก็เร็วมากอีกอ๋อแสดงว่าใครที่เป็นคู่ค้าเราก็ได้เงินเร็วใช่มั้ยฮะไม่ต้องวางบินนะครับไม่ต้องวางบินด้วยเขาสามารถตั้งได้ว่าอยากจะให้โอนแค่100บาทก็ได้เราจะโอนไปให้อัตโนมัติขั้นต่ำสุดคือ100บาทโอ้ใครทำธุรกิจด้วยสบายใจนะคะไม่แต่ต้องคิดว่าในเชิงบริษัทอะครับเค้ารับสดถูกป่ะใช่เพราะแต่ลูกค้าไปตัดปั๊บมันก็รับสดแต่จ่ายทีหลังไงมันก็เป็นรูปแบบธุรกิจที่ทุกคนอยากจะได้ก็ยังมีช่วงเวลาถือเงินสดเอาไว้ใช่แต่ถึงไม่ถึงแต่เป็นเรื่องของการจัดการเฉยๆไงก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรเราไปทำอะไรหลักๆก็คือเราอยากจะจ่ายไปหมดแต่ว่ามันมีเนื่องจาก payment gateway แต่ละช่องทางเขามีช่วงเวลาเคลียร์ลิงก์ไม่เหมือนกันเราต้องรอให้เขาเคลียร์ลิงก์มาหมดถึงจะจ่ายลูกค้าได้บอกเป็นเรื่องของการจัดการมากกว่าไม่ใช่ว่าอยากจะดองเงินไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเป็นระบบการตัดเงินน่ะใช่มั้ยคะเกิดจากเปเมนต์เกตเวย์เขาส่งเงินเราเดือนถัดมาใช่เล่นถามพี่โบนิดนะคะว่าอันนี้เราโชว์ไปเรียบร้อยแล้วครับผมค่ะฟีดแบคเป็นไงบ้างคะก็ถือว่าดีมากนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าไปต้องอธิบายให้นักลงทุนสถาบันฟังก่อนเพราะว่าจริงๆต้องบอกโมเดลธุรกิจอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าเทคสตาร์ทอัพบ้านเรามีไม่เยอะนะครับแต่นักลงทุนสนใจมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกบริษัทอย่างเงี้ยมีไม่เยอะนะครับแล้วก็สตาร์ทอัพส่วนใหญ่อย่างที่เรารู้กันมีแต่ subscription แต่ไม่มีรายได้ใช่มั้ยบริษัทนี้มี subscription มีรายได้มีกำไรนะฮะ11ปีบริษัทตั้ง11ปีมีกำไรปีนึง 200-300 ล้านหาได้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่านักลงทุนสถาบันให้ความสนใจมากนะครับเราทำบุ๊กบิลดิ้งนะครับทำราคามา28.50 บาทถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็นักลงทุนสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือว่ารายย่อยครับจริงๆมีบริษัทหนึ่งที่อยู่ในตลาดซับแล้วคือกอรี่ก็คล้ายๆกันเหมือนกันคล้ายๆกันค่ะบางส่วนคล้ายๆกันเราอิงค่า PE ยังไงฮะจริงๆมันทั้งสองอย่างอย่างนึงก็แน่นอนก็ดูจากของเขาด้วยแล้วก็ต้องเทียบเคียงตัวเองว่าเราคล้ายกับบริษัทพวกไหนบ้างก็จะคล้ายๆกับพวกค้าปลีกนะฮะซึ่ง PE เนี่ยถ้าเกิดพูดถึง Public ก็จะไปพูดถึง30เท่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็
trailing PE ก็อยู่ครับ26เท่าครับค่ะขายกี่หุ้นนะคะทั้งหมด 75.5 ล้านหุ้นครับผมก็จะมีหุ้นใหม่วัน 22.5 แล้วมีที่เหลือเป็นหุ้นเก่าหุ้นเก่าก็มีทั้ง2ส่วนส่วนที่มาจากทั้ง CRC ด้วยจากทางผู้ก่อตั้งด้วยครับค่ะแล้ว2ท่านนี้ถือเหลือเท่าไหร่ฮะหลังจากเข้าตลาดหลังจากเข้าตลาดส่วนจะคล้ายๆเดิมนะฮะจริงๆก่อนเข้าตลาดคือ75 25ใช่มั้ยก็ตัดทอนลงไปไว้ง่ายครับผมค่ะยังเหลือเกินถือเกิน 50% เพราะสุดท้ายเข้าตลาดเนี่ยก็ 25% เป็นที่ขายรายย่อยใช่ป่ะ75ก็จะทอน2ส่วนเข้าด้วยกันค่ะอย่างของ CRC Central Online ค่ะครับเขาถืออยู่ประมาณเท่าไหร่คะก่อนนี้ก็คือ 75% ค่ะแล้วหลังเข้าตลาดก็จะเหลือ50เท่าไหร่ประมาณ56ได้ครับคือทอนไป 25% คือได้เหลือ25เลยโอเคค่ะแล้ว2ท่านนี้ถือก็เหมือนกันครับคือลงไป 25% ก็เหลือประมาณ9กว่ากว่าเกือบ10เหลือ9กว่าอ๋อแต่2ท่านนี้ถือว่าเป็นเค้าเรียกนะเป็นมันสมองของมิดเลยนะอันนี้คือแมปนึงคือยังไงเราไม่ออกอยู่แล้วครับมันลูกเขาโอเคลูกเป็นลูกเขา2คนที่ทิ้งลูกได้ยังไงใช่มั้ยคือยังไงก็คือพัฒนาต่อไปมันไม่ใช่แค่สัญญาแต่ปากแต่ว่าตัวกับ CRC เองเราก็มีการทำ SHA เซ็นกันว่าเราจะยังอยู่ไปอีก10ปีอ๋ออยู่ไปอีก10ปีนั่นเป็นเชิงธุรกิจนะแต่ถามว่าอันนี้บริษัทเป็นลูกเขาใช่ไหมเป็นคนที่เขาสร้างมากับมืออันนี้เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่า2ท่านที่เป็นคนสร้างขึ้นมาเนี่ยยังอยู่ต่อไปอีก10ปีบริหารให้นะคะสำหรับแล้วก็คนถามมาเรื่องล็อกอัพก็เหมือนปกติครับ 55% ของหุ้นก็ถูกล็อกโดยตลาดทรัพย์นะครับแต่นอกจาก 55% นะส่วนที่เหลือที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยก็ยังล็อกกับทางบัวหลวงด้วยครับอ๋อคุณรวิวรรณค่ะระดมทุนครั้งนี้เอาเงินไปทำอะไรบ้างคะครับวัตถุประสงค์การใช้เงินของเราเนี่ยนะครับก็มี3อย่างอย่างแรกคือเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มปัจจุบันนะครับอย่างที่สองคือการที่ใช้ในการเพิ่มคอนเทนต์เข้ามาในแพลตฟอร์มของเรานะครับโดยทาร์เก็ตไปที่แพลตฟอร์มคอนเทนต์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในหมวดที่เป็นฟิกชันประเภทนิยายและกลุ่มที่นอนฟิกชันคือไม่ใช่นิยายก็เรียกว่าทำให้ครอบคลุมทุกมิติของการอ่านนะครับแล้ววัตถุประสงค์ที่3นี่คือเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศนะครับซึ่งเรามีแผนนี้จะขยายแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายของผลงานเนี่ยไปในวงกว้างมากขึ้นรวมถึงเป็นการเป็นสะพานสำคัญในการเชื่อมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยออกไปยังต่างประเทศนะครับก็อย่างที่คุณกิตติพงษ์เล่าก่อนหน้านี้ว่ามีเล็งไว้ทั้งประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งก็จะใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างปรับตัวกันไปให้สอดคล้องกับตลาดนั้นๆจะเริ่มได้เห็นปีนี้เลยหรือเปล่าคะการออกไปต่างประเทศการเราเริ่มลงมือในปีนี้แต่ภาพที่เห็นเด่นชัดเนี่ยก็คงอีกประมาณ 3-5 ปีข้างหน้านะครับในการทำแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณนึงค่ะปีนี้ยังคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเรานี่เท่าไหร่ครับเพราะว่าล่าสุดนี้ดูจากตัวที่เป็นไฟลิ่งเราประมาณ 8.2 ล้านคนครับในไฟลิ่ง 8.2 ล้านคนเนี่ยแล้วทุกๆวินาทีทุกๆวันที่เราพูดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอสมควรแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะแตะระดับ9ล้าน10ล้านได้ในอนาคตค่ะแล้วสำหรับเขาเรียกว่าอันนี้คือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของเราอะเราคิดว่าเราจะต่อยอดอะไรได้อีกไหมคะคือเราไม่ได้มองว่าจำนวนสมาชิกอะไรเป็นทรัพย์สินที่มีค่านะเราเขาไม่ใช่ทรัพย์สินเขาเป็นสมาชิกของเราหลักๆเรามองว่านั่นคือเป็นภาพที่บอกว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยได้รับการยอมรับจากผู้คนเนี่ยเกือบ10ล้านรายเลยนะเยอะขึ้นมากๆหลังจากวันแรกที่มีแพลตฟอร์มเนี่ยเราจะหาวิธีการที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไรใหม่ๆให้เขานะครับได้ยังไงบ้างคือเราอยากให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันไม่ใช่แฟชั่นมันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของเขาซึ่งนี่เป็นปรัชญาเป็นวิสัยทัศน์ของการทำธุรกิจของเรานะว่าเรามีความมุ่งมั่นเนี่ยที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่ดีแพลตฟอร์มที่เข้มแข็งเนี่ยซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญเป็นส่วนหนึ่งการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมค่ะเพราะอันนี้คือดูแล้วอัตรากำไรขั้นต้นเราก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะพูดง่ายๆก็คือมาจากเรื่องของยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นอัตรากำไรขั้นต้นก็ตามมาแล้วก็อัตรากำไรสุทธิก็อยู่ประมาณเกือบๆจะแตะ 20% แล้วนะคะก็มาจากเรื่องยอดขายเหมือนกันครับจริงๆผมว่าเรายอดขายที่เติบโตเป็นเรื่องที่ดีและอย่างนึงคือเราก็สามารถบริหารจัดการภายในที่ดีนะใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยมือไม่เติบนะพื้นฐานคืออย่างนั้นคือบางคนคิดว่าพอไม่มีตังก็เลยประหยัดมันก็ต้องประหยัดมีตังมันก็ต้องอู้ฟู่กันหน่อยแต่จริงๆเมฟไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะเห็นว่าเรื่องการคุมต้นทุนคุมรายได้
ต้นทุนกำไรขั้นต้นต่างๆเนี่ยเราคุมได้ดีครับค่ะแต่สงสัยจริงๆเนี่ยเราพันกว่าล้านที่เราโตมากๆนี่คือมาจากอะไรคะก็มาจากคนที่ซื้อหนังสือเราใช่มาจากอย่างนั้นเลยไม่ได้มีรายได้เลยพิเศษเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อน มีลูกค้าเข้ามาเห็นชอบสินค้าในร้านเราซื้อจับจ่ายเป็นประจำแล้วก็กลับมาซื้ออีกแล้วก็รักกันอยู่เป็นลูกค้าประจำไม่หันเหไปในแพลตฟอร์มไหนอีกเลยแต่นี่ไงผมว่าอันนี้คือหัวใจของสตาร์ทอัพถูกไหมครับที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพเราพูดถึงธุรกิจที่มันสเกลได้ง่ายๆถูกไหมถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอเคคุณต้องไปเปิดสาขาเพิ่มคุณต้องลงทุนก่อนจะเปิดสาขาเพื่อง่ายคุณต้องคิดถึงเรื่องของเงินลงทุนก่อนคุณต้องหาคนไปอยู่ถูกไหมครับใช่ไหมกว่าคุณจะเปิดสาขาหนึ่งได้ผมเชื่อว่า3เดือน6เดือนกว่าจะไปเปิดได้แต่ถามว่าวันนี้พอเป็นออนไลน์ปั๊บคนผมบอกเพื่อนว่าเฮ้ยไปซื้อสิเขาก็กดจึ๊กๆๆก็ได้ละภายใน3นาที5นาทีอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเพราะมันสามารถจะสเกลได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณเอาถามว่ารายได้มันโตมายังไงก็มันโตจากนี่ครับคนที่ซื้อเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะค่ะก็ลุงสงสัยมันมาจากช่วงโควิดหรือเปล่าเหมือนกับ Netflix เนี่ยช่วงโควิดโอ้โหคนดูกันเยอะมากกำไรแต่พอจบโควิดปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มเจอปัญหากับเรื่องของคนอาจจะไม่ได้ดูต่อคือโควิดเนี่ยเหมือนกับโฆษณาแล้วกันเหมือนโบนัสให้เราโฆษณาได้ง่ายขึ้นแต่พอคนมาทดลองใช้อ่ะเขาใช้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขายอมรับมันไงว่ามันมันก็เป็นรูปแบบการอ่านแบบนึงนะในแง่นึงมันก็สะดวกกว่าหนังสือเล่มมันก็เป็น2ทางเลือกให้เขาเลือกเท่านั้นเองขณะที่พวกธุรกิจ Subscribe มันมีจุดอ่อนตรงที่สมมติว่าวันนี้ผมอยากดูGame of Thrones ผมไป Subscribe HBO ดูจบปุ๊บไม่มีซีรีส์จะดูแล้วอันซับไปซับ Netflix เดือนนึงอันซับไปซับดิสนีย์เดือนนึงมันไม่ต้องมี Royalty มันไม่มี Barrier อะไรเลย Switching Cost ต่ำมากแต่ e-book เนี่ยเราเฮ้ยตั้งแต่แรกแล้วเราวางว่ามันเป็น Asset ของนักอ่านนะมันต้องเป็น Assetคนซื้อเข้าไปแล้วมันเป็นห้องสมุดส่วนตัวเป็นแอสเซทเป็นสมบัติของเขาดังนั้นพอเขาอยากจะสวิตช์มันก็รู้สึกว่ามันก็เสียดายเราวิวห้องสมุดมาจะไปสวิตช์ไปใช้แล้วสวิตช์ไปจะไปแพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์มที่เล็กกว่าเหรอแล้วถ้าเกิดถึงเวลาแพลตฟอร์มนั้นเขาโกงเขาหายไปจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องเลือกแพลตฟอร์มที่มีทุกอย่างครบที่เชื่อถือได้ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งนั่นก็คือเมฟค่ะเพราะว่าน้องทุนอาจจะสงสัยนะอ่ะเป็นธุรกิจแค่ขายหนังสือทำไมโตตั้ง1,400 กว่าล้านบาทนะคะซึ่งโตเยอะมากแล้วก็กำไรนี่คือเกือบจะ300ล้านบาทละคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมาจากเรื่องของโควิดหรือเปล่าแต่นี้คือคุณกิติพงศ์บอกว่าโควิดเนี่ยมันคือทำให้เราได้โฆษณามากขึ้นเพราะคนเข้ามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยก็เลยติดใจและหลังจากนั้นก็อยู่กับเราตลอดไปเพราะว่าจิตวิญญาณของเราคือเราต้องการสร้างคลังหนังสือให้กับคนได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อันนี้คือจิตวิญญาณของเราที่เราสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมานะคะคราวนี้มาถึงเรื่องของการฝากเนื้อฝากตัวฝากธุรกิจเอาไว้กับนักลงทุนแล้วค่ะท่านใดจะเป็นตัวแทนในการฝากคะสองท่านนี้เชิญเลยเชิญคุณดาววิวรณ์ก็ได้ค่ะก็แบบนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับมาจากกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มไม่เพียงหยิบมือที่รักหนังสือนะแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำแพลตฟอร์มที่ดีให้แก่พวกผู้บริโภคนักอ่านของเรานะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็เป็น10ปีละเราก็ยังมุ่งมั่นนะฮะที่จะนำเสนอสิ่งดีๆนะครับและประสบการณ์ใช้งานที่ยอดเยี่ยมเนี่ยให้แก่ผู้ใช้งานของแพลตฟอร์มเราเริ่มต้นด้วยแพลตฟอร์ม Map ที่เป็นแพลตฟอร์มการอ่านอีบุ๊กเราสร้างสรรค์แพลตฟอร์ม Read Alive ซึ่งพานักอ่านกับนักเขียนมาเจอกันโดยไร้พรมแดนเรานำเสนอแพลตฟอร์ม Library เนี่ยซึ่งเปิดวิธีใหม่ๆให้แก่องค์กรในการมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นของตัวเองเรานำเสนออุปกรณ์ e-reader นะครับเพื่อให้นักอ่านได้รับประสบการณ์การอ่านใหม่ๆการอ่านที่สบายตาถนอมสายตาแล้วก็เป็นตัวเลือกอีกอันหนึ่งของการอ่านในอนาคตสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผ่านมานะแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก็ถึงตอนนี้เนี่ยเราก็พร้อมแล้วนะครับที่เราจะนำบริษัทเนี่ยก้าวสู่ขั้นถัดไปนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรามีความตั้งใจนะครับว่าบริษัทของเราเนี่ยอยากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างแรกคือผู้ใช้งานซึ่งในที่นี้เนี่ยณปัจจุบันก็คือนักอ่านนะเราอยากเป็นแพลตฟอร์มที่ดีให้นักอ่านมั่นใจว่าผลงานที่เขาซื้อไปเนี่ยมันจะเป็นของเขาเป็นห้องสมุดส่วนตัวสำหรับเขาอยู่กับเขาตลอดไป
สิ่งแวดล้อมอย่างที่สองเนี่ยคือกลุ่มคู่ค้าของเรานักเขียนสำนักพิมพ์เราตั้งใจจะเป็นบริษัทที่เติบโตมั่นคงเป็นหลักยึดในการทำธุรกิจของเขานะครับแล้วก็การที่เรามีความมั่นคงมีบรรษัทพิบาลเนี่ยทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยจะสามารถดูแลและเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจของเขาไปได้อีกนานๆและหลังจากที่เราจดทะเบียนเข้าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีพาร์ทเนอร์อีกรายหนึ่งก็คือนักลงทุนซึ่งนักลงทุนเนี่ยเราต้องการให้เป็นบริษัทที่ดีนะครับเติบโตทั้งในแง่รายได้และผลกำไรแล้วก็มีความมั่นคงนะครับให้ทุกคนไว้วางใจที่จะมาลงทุนในบริษัทของเรานะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของเราในการที่ทำบริษัทให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับว่าพวกคุณก็สามารถเป็นเจ้าของเมฟได้นะครับเอาละค่ะก็ติดตามเร็วๆนี้นะคะที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะก็ถือว่าเป็นผู้นำนะคะอุตสาหกรรมออนไลน์ค่ะในด้านของวรรณกรรมนะคะสามารถที่จะอ่านวรรณกรรมเนี่ยผ่านออนไลน์ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหลากหลายประเภทมากทีเดียวนะคะสำหรับหนังสือแล้วก็มีรูปแบบทั้งที่แบบว่าซื้อหรือว่าจะเป็นลักษณะว่าอ่านแบบเช่าๆอ่ะจ่ายนะคะจ่ายเป็นครั้งๆอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครจะสนใจอะไรแบบไหนลองเข้าไปท่องเขาก็ได้นะคะ MEB ถูกไหมคะเหมือนกับที่ชื่อย่อที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะแล้วก็เขาขายทั้งหมดนะคะ75.5 ล้านหุ้นราคาจองอยู่ที่28.50 บาทค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณคุณรวิวรขอบคุณคุณกิติพงษ์แล้วก็ขอบคุณคุณพิเชษฐ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ